สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับปีกว่าของการได้กลับมาอยู่ประเทศไทยของคุณทักษิณชินวัตรนะครับในที่สุดเมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาเขาก็ได้ขึ้นเวทีปราศัยหาเสียงในฐานะผู้ช่วยหาเสียงให้กับการเลือกตั้งนายกอบจในนามของพรรคเพื่อไทยที่จังหวัดอุดรธานีนะครับนับเป็นการขึ้นเวทีปราศัยทางการเมืองครั้งแรกในรอบ18ปีก็ว่าได้นะครับโดยเป็นที่ทราบกันอุดรธานีเป็นจังหวัดของเป็นจังหวัดที่ใช้การเปิดตัวแล้วก็เป็นจังหวัดที่เป็นเมืองหลวงของคนเสื้อแดงนะครับดังนั้นการขึ้นเวทีของคุณทักษิณขึ้นเวทีปราศัยการเมืองครั้งแรกในรอบ10กว่าปีหรือ17ปี18ปีของคุณทักษิณก็จึงมีความหมายทางการเมืองที่นักวิเคราะห์ทางการเมืองก็มองว่านี่คือการแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยอยู่เหมือนเดิมนะครับและก็เป็นการยืนยันกับคนเสื้อแดงหรือคนไทยทั้งประเทศว่าเขากลับมาแล้วและจะกลับมาพร้อมทั้งการจะทําให้คนเสื้อแดงหรือคนไทยทั้งประเทศได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับนอกจากนั้นยังเป็นการส่งสัญญาณให้กับฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่ยอมให้เขากลับประเทศได้ว่าเขายังคงเป็นบุคคลที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มากที่สุดคนหนึ่งและเขาก็เพียงคนเดียวเท่านั้นและเพื่อไทยกับเขาเนี่ยเป็นกลุ่มเดียวหรือเป็นพรรคการเมืองเดียวเท่านั้นที่จะดําเนินการควบคุมอิทธิพลทางการเมืองอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งควบคุมกลไกการเคลื่อนไหวของพรรคประชาชนได้ควบคุมหรือจัดการกับเด็กหัวร้อนที่กําลังต่อสู้เรียกร้องในเรื่องประชาธิปไตยได้ในเวลานี้นะครับนี่ก็ถูกวิเคราะห์ไปในทิศทางนั้นค่อนข้างจะมากแล้วก็เดียวกันคนเสื้อแดงเองเนี่ยที่ยังศรัทธาอยู่หรือเลิกศรัทธาไปแล้วเนี่ยเขาคิดกันอย่างไรอันคืนนี้จึงอยากจะมาคุยเรื่องนี้นะครับก็คือได้ผมก็ได้ติดต่อประสานงานกับบรรดาคนเสื้อแดงทั้งหลายนะครับว่าคือเท่าที่คุยได้หรือเท่าที่ติดต่อได้ว่าคิดอย่างไรกับการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของคุณทักษิณพวกเขายังคงมีความรักมีความศรัทธาอยู่เหมือนเดิมหรือไม่นะครับผู้ร่วมพูดคุยนะฮะห้าท่านนะครับห้าท่านนะครับก็ที่ได้ติดต่อไว้ได้บางท่านก็มาดึกอย่างกระทันหันก็ต้องขอบคุณนะครับแล้วก็เพื่อที่จะเพราะถ้าจะให้แนะนำเนี่ยบางทีอาจจะอยากก็อยากให้แต่ละท่านแนะนําตัวเองนะครับเริ่มที่คุณแปะบางสนานครับเชิญครับสวัสดีครับพี่จอมครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมแป้บางสนานพิธานทรงพลนักร้องเพื่อประชาธิปไตยครับเจ้าของเพลงรักคนเสื้อแดงครับครับครับอันนี้ยังเป็นเสื้อแดงอยู่ไหมครับผมยังเป็นเสื้อแดงอยู่ครับอ๋อแล้วก็จะเป็นตลอดไปฮะแต่ใส่ส้มนี่หมายความไงครับผมทํางานให้พรรคส้มครับอ๋อครับครับอันนี้คือเป็นมานานเลยหมายถึงว่าเริ่มเสื้อแดงมาตั้งแต่เดี๋ยวนะถ้าถามว่าเป็นเสื้อแดงแบบอุดมการณ์หรือเป็นเสื้อแดงเพราะว่าชื่นชมคุณทักษิณเป็นแบบไหนครับจุดเริ่มต้นเนี่ยผมไม่เห็นด้วยกับความยุติธรรมอ๋อโอเคความอยุติธรรมในบ้านเราอือฮึนะครับก็เลยมาแสดงออกแล้วก็ใช้วิชาชีพของตัวเองเนี่ยที่ตัวเองถนัดเนี่ยเขียนเพลงอืมเพื่อที่จะบำรุงขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องเสื้อแดงในสนามรบเอาสแลั้้วก็อีนกเพลงหนึ่งก็คือรอวันเธอกลับมาครับผมก็คือรอวันท่านนายกทักษิณกลับมาโอเคเดี๋ยวรายละเอียดเราคุยกันเอาสั้นๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมยังไม่รู้คำถามทีนี้มาทีได่้ครับผมมาที่น้องโชคชัยครับคุณโชคชัยแนะนําตัวเองชื่ออะไรยังเป็นเสื้อแดงอยู่ไหมแล้วก็เป็นเสื้อแดงด้วยเหตุผลอะไรครับโชคชัยครับไพบูลย์รัชตาครับก็เป็นคนเสื้อแดงมาปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่นะครับไม่ได้ปิดอะไรเสื้อแดงไม่ได้ปิดอะไรความเป็นคนเสื้อแดงก็คือก็ตั้งแต่หลังนกหลังรัฐประหาร49นะครับช่วง5152นะครับก็ได้ดูได้รู้จักมาดูได้รู้จักคุณวิภูแถลงได้รู้จักคุณสมชายไพบูลย์เพราะผมเป็นคนบางขุนเทียนเนี่ยก็คืออาจจะได้รู้จักคุณสมชายไพบูลย์ท่านบ่อยนะครับแต่ทีนี้ถ้าปัจจุบันถึงแม้จะมีรับส้มใครถามว่าเป็นคนเสื้อแดงอยู่ไหมก็ยังเป็นคนเสื้อแดงอยู่ครับบอกว่าผมไม่ได้ทํางานให้นักการเมืองไม่ได้ทํางานให้พรรคเพื่อไทยไม่ได้ทํางานให้พรรคประชาชนเพราะคนเสื้อแดงต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยครับถ้างั้นแสดงว่าเป็นเสื้อแดงเพราะว่ามีอุดมการณ์ประชาธิปไตยไม่ใช่ว่าชื่นชต่อมต้านเผด็จการครับไม่ได้ชื่นชมทักษิณไม่ได้คือไม่ได้คลั่งไม่ใช่เอฟซีทักษิณไม่ได้เอฟซีเพื่อไทยใช่ไหมแต่ว่ามาจากอุดมการณ์เป็นหลักโอเคครับน้องน้นอังกเอรกักก็เห็นใจนักการเมืองพรรคการเมืองที่โดนรัฐประหารไงครับอ่ถ้าาไหในช่โดนรัฐประหารเนี่ยเราก็ต้องรักเขารักพรรคการเมืองคือเราเป็นประชาชนเรามีสิทธิ์รักพรรคการเมืองที่ถูกกระทครับำถูผกกมระทำโดยฝ่ายเผด็จการถูกกระทำโดยการยึดอำนาจเนี่ยผมก็รักหมดนะครับครับครับ
ครับน้องเอกชัยครับเชิญครับแนะนครับำดีครับผมเอกชัยหงกังวานนะก็คือเป็นสีประชาธิปไตยแล้วกันไม่ได้ว่าจะต้องเป็นสีแดงสีอะไรคือสีที่ประชาธิปไตยก็คือเคารพเสียงของประชาชนไม่ใช่ใช้อำนาจหรือพลังวิเศษอะไรที่มันเหนือกว่าพลังของประชาชนหรือว่าประชาชนเลือกใครมาแล้วเกิดมีอภินิหารทางกฎหมายหรืออะไรก็ตามมายุบพรรคหรือว่าเขี่ยคนที่มาจากประชาชนอันเนี้ยไม่สนับสนุนแน่นอนครับครับโอเคเดี๋ยวผมดูอันนี้ครับโอเคแล้วก็นะครับพอดีผมอ่ะ ครับครับน้องน้องเอกชัยที่เป็นเสื้อแดงมาตั้งแต่ตอนไหนอ่ะตั้งแต่ปีไหนก็ตั้งแต่ตอนปี48ที่มีม็อบพันธมิตรแล้วตอนนั้นยังไม่มีเสื้อแดงด้วยซ้ำตอนนั้นมีม็อบพันธมิตรเราก็ไม่เห็นด้วยกับพันธมิตรแล้วตอนนั้นก็เป็นกลุ่มอะไรนะสมัชชาคนจนตอนนั้นยังไม่มีสีอะไรทั้งนั้นก็ไปร่วมชุมนุมตั้งแต่ตอนนั้นที่เขานัดกันที่จตุจักรอยู่กันหลายๆวันนะจำได้แล้วหลังจากนั้นก็เปลี่ยนมาเรื่อยมาแล้วก็อยู่ฝ่ายที่ว่าไม่เอาอำนาจพิเศษที่นอกเหนือจากการจากฝ่ายประชาชนครับเอาละครับเดี๋ยวคุยกันต่อนะครับมาที่น้องธนพรครับแนะนําตัวนะครับอยู่จังหวัดไหนอย่างไรแล้วก็ยังเป็นเสื้อแดงอยู่ไหมเป็นเสื้อแดงเพราะอะไรครับก็สวัสดีค่ะทุกๆท่านก็พิมพ์ธนพรหรือพิมพ์นะคะก็เข้ามาต่อสู้ปี49ช่วงเขารัฐประหารทักษิณนะคะเราก็ออกมาต่อสู้ก็เป็นคนเสื้อแดงนะคะแต่ตอนนี้ก็เป็นส้มไปแล้วมาโอเคก็มายึดมั่นกับพรรคที่ว่าเขามีอุดมการณ์ที่ว่าเหนียวแน่นกับประชาชนอยู่อย่างที่เรามองเพราะที่ผ่านๆมาเราสัมผัสจากคุณทักษิณได้ทุกอย่างนะคะหลังที่สัมผัสได้เริ่มต้นตอนช่วงที่คนเสื้อแดงเลิกออกมากันแล้วทีนี้ก็มีนักศึกษาออกมาพิมพ์ก็ไปสนามหลวงอะไรเอารถลงไปพากันไปช่วยเหลือเด็กๆแล้วขากลับก็มีเรื่องกับสรพงษ์จากนั้นมากลับมาค่ะอ๋อก็กลับมาที่อุดรช่วงนั้นจะเริ่มมีการเลือกตั้งอีกครั้งทักษิณเขาเลยให้พิมพ์จัดคลับเฮ้าส์ให้เรียกคนเสื้อแดงมาวิดีโอคอลคุยกับทักษิณแล้วทีนี้มันมาผิดใจตรงที่พิมพ์ถามแกว่าท่านคะขนาดนี้เด็กนักศึกษาออกมาต่อสู้เพื่อท่านมีแนวคิดอย่างไรที่จะช่วยเหลือเด็กหรือว่าสนับสนุนอะไรเด็กได้บ้างท่านไม่พูดครับแล้วทีนี้คนสนิทของท่านก็เดินมาบอกว่านายไม่ให้ยุ่งกับเด็กนักศึกษาแค่นี้พิมพ์แป๊บเลยพิมพ์ก็เลยอะไรวะคิดในใจเด็กออกมาต่อสู้เพื่อเขาแล้วทำไมเขาไม่คิดที่จะอะไรบ้างกับเด็กเลยเหรอทำไมต้องมาห้ามพวกเรายุ่งกับเด็กด้วยอันนี้ตั้งแต่นั้นมาพิมพ์เลยแบบเหมือนคนอกหักนะแป๊บนะก็แล้เลวยก็มาสัมผัสเรื่องพี่น้องเราบาดเจ็บล้มตายอะไรหลายๆอย่างมันทำให้เราคิดว่าความยุติธรรมที่เราหวังพึ่งกับเขาอ่ะคงไม่มีอีกแล้วนับประสาอะไรขนาดลูกน้องเขาก็ยังติดคุกอะไรประมาณนี้ก็เลยยุติอ๋อกับกับคุณทักษิณเลยจากความเชื่อถือมาโอเคเดี๋ยวคุยรายละเอียดกันต่อมาที่น้องเจษดาครับเชิญครับเปิดไมค์ด้วยครับเปิดไมค์ด้วยครับน้องเจษดาครับเห็นนะครับผมก็จริงๆของผมเองก็ติดตามมาตั้งแต่2549นะครับช่วงนั้นอายุประมาณสัก15-16ปีก็ติดตามทางช่อง PTV สมัยนั้นนะครับสมัยนั้นก็ยังอย่างที่พี่เอกชัยบอกว่ายังไม่มีเสื้อสีหรอกครับก็คือสมัยก่อนยังเป็นเสื้อเหลืองด้วยซ้ำนะครับตอนที่เขาไปบุกบ้านพลเอกเปรมติลสุรานนท์ช่วงนั้นน่ะก็ยังใส่เสื้อสีเหลืองกันเลยนะครับใช่ไหมฮะถ้าทุกคนจําได้จนถึงมาถึงเป็นนปก.ใช่ไหมฮะคนมันเศร้าไม่เอาเผด็จการอะไรเรื่อยๆมาจนค่อยๆมาเป็นสีแดงครับตอนนี้ยังเป็นแดงอยู่ไหมครับคือจริงๆจะถามว่าเป็นแดงไหมทุกคนผมก็ยืนยันว่าทุกคนก็เป็นแดงมันเป็นแดงเพราะว่ามันเป็นอุดมการณ์นะมากกว่านะครับอย่างที่บอกสีเสื้อมันไม่ใช่อะไรแต่มันคือแค่สัญลักษณ์ณขณะนั้นที่เรียกว่าต่อต้านเผด็จการณ
เนาะที่เขาใช้กันมันก็เลยกลายเป็นชุมนุมใหญ่ใช่ไหมฮะที่ทุกคนเข้ามาร่วมกันแม้ว่าตอนนี้มันจะมีคนไปพูดว่าเลือดสีตกหรืออะไรเงี้ยครับก็ล่าสุดที่อุดรหลายคนตามอยู่นะครับก็เลยไม่รู้ว่าใครสีตกนะครับตอนนี้แน่ๆนะครับก็เดี๋ยวว่ากันต่อไปครับโอเคมาสู่เป็นคำถามที่อยากจะถามคงเดี๋ยวนะเราจะคือเริ่มจากน้องน้องโชคชัยก่อนเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เจอกันเนาะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณต่อมาก็ค่อยเป็นคุณเอกชัยหลังจากที่ได้ฟังคิดว่าคงจะได้น่าจะได้ฟังการปราศัยของคุณทักษิณแล้วนะพอได้ฟังแล้วรู้สึกว่ายังศรัทธาเชื่อมั่นอยู่เหมือนเดิมหรือไม่อย่างไรครับคือความศรัทธาเนี่ยผมไม่ใช่เพิ่งมาหมดเพื่อนได้ฟังเมื่อวานนะคือหลายปีแล้วนะครับเรื่องความศรัทธาที่มันหมดไปมันไม่ใช่แค่เมื่อวานคือเริ่มรู้สึกมาตั้งแต่ตอนตั้งพรรคไทยรักษาชาติแล้วที่เสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้วซึ่งแกก็เริ่มเปลี่ยนไปแต่ตอนนั้นแล้วเราก็สังเกตจับตาดูมาตลอดครับแต่ตอนนั้นแต่ผมก็ไม่ได้ว่าสังเกตตอนนั้นเลยนะฮะเพราะถึงแม้ว่าพรรคไทยรักษาชาติเดินยุบไปจะเป็นพรรคเพื่อไทยอยู่ผมก็จะรับพรรคเพื่อไทยอยู่นะครับทั้งที่บุคลากรผู้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ตอนปี62เนี่ยก็รู้จักกันแล้วก็ทำกิจกรรมมาร่วมกันหลายคนที่ลงสมัครก็ยังไม่ได้ไปรักเขานะฮะก็ยังไม่ได้ไปสนับสนุนพรรคอนาคตใหม่เลยเห็นที่แป้งนั่งอยู่ตรงเนี้ยก่อนเลือกตั้งไม่กี่วันเนี่ยแชร์เพลงพิพักอยู่เลยเลือกเพื่อไทยก่อนมีนา62อ่ะประมาณ7 วันยังอายทุกวันนี้อายกันอยู่เลยว่าอู๋ปี62ครับนะยังแชร์เพลงแชร์พิพักอยู่เลยตอนหลังก็คือทุกคนก็เข้าใจว่าคนในพรรคอนาคตใหม่อ่ะเขาเข้าใจว่าโชคชัยเนี่ยเขาเป็นคนเสื้อแดงเขาสนิทกับคนเสื้อแดงในเขตบางขุนเทียนเนี่ยส.ส.ที่มันผู้สมัครส.ส.ที่มันลงในเขตบางขุนเทียนเนี่ยผมก็พูดเขาตรงๆเลยว่าก็พูดเขาเป็นพูดเขาตรงๆเลยครับครับก็แล้วพอเห็นคุณทักษิณกลับมาสู่การเมืองอีกครั้งนี้เห็นถึงยังเชื่อว่าเขายังเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองที่สุดในประเทศไทยตอนนี้อยู่ไหมไม่เท่าเดิมครับยังไงก็ไม่เท่าเดิมตั้งแต่ตอนจัดตั้งพรรคไทยมาไม่เท่าเดิมเท่าพรรคเพื่อพรรคตอนสมัยปี54พรรคเพื่อไทยด้วยซ้ำแบบไม่เท่าเดิมเนี่ยซึ่งมันเป็นโดมิโนมาจากการพรรคที่ไทยรักษาชาติเนี่ยที่เสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นแหละนะครับแล้วก็การเปลี่ยนไปซึ่งการเปลี่ยนไปที่หลักการที่มันเริ่มเปลี่ยนไปการแสดงออกหลายอย่างการพูดถึงอย่างเช่นคําพูดว่ากับประยุทธ์ไม่ได้เป็นศัตรูกันคำพูดเนี่ยซึ่งทําให้คนเปลี่ยนเยอะแหละนั่นแหละมันแสดงออกมาจนทําให้คนเด็กหลายๆคนเนี่ยเริ่มรู้แล้วแต่ประชาชนเนี่ยจะเปลี่ยนใจง่ายกว่าเสื่อมศรัทธาคุณทักษิณง่ายกว่าแต่นักการเมืองเนี่ยเขาก็รู้แต่ไม่สามารถจะเปลี่ยนใจได้เท่านั้นเองคนนักการเมืองที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยอ่ะใช่ไหมฮะแต่เราซึ่งประชาชนที่ไม่ใช่นักการเมืองอ่ะมันตัดสินใจง่ายครับตัดสินใจง่ายกว่านักการเมืองนักการเมืองเขาก็ต้องเลือกที่จะเป็นนักการเมืองต่อประชาชนอย่างเราเนี่ยเรารักนักการเมืองไปได้อะคนไหนที่ถูกกับเราอ่ะคนไหนที่มีอุดมการณ์เดียวกับเราอ่ะเราก็สามารถไปรักแล้วหลังจากปี62มาหลังจากพรรคอนาคตใหม่เดินยุบนั่นแหละซึ่งพรรคเพื่อไทยนี่ก็จบใน0%เลยก็มารักพรรคก้าวไกลจากพรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลนี่แหละเริ่มรู้สึกเลยว่าพรรคที่ถูกกระทําเนี่ยแบบเดียวกันน่ะโดนยุบพรรคไปความที่เราเต็มใจใจรักแล้วเขายังยึดคือทำไมถึงมารักพรรคก้าวไกลพรรคนะพรรคนะมารักพรรคก้าวไกลก็เพราะว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยก่อนที่เขาจะโดนยุบอ่ะเขาก็มีสิทธิ์เลือกนะเขามีสิทธิ์เลือกที่จะไม่ยุบก็ได้ผมรู้ว่าก่อนจะยุบพรรคกันมันไม่ใช่ง่ายๆเขาต้องโดนยื่นข้อเสนอยื่นอะไรมากมายเนี่ยคนตั้งพรรคการเมืองเนี่ยเขาเลือกที่จะอยู่ได้นะเชื่อว่าอย่างคุณธนาธรกับคุณพิธาเนี่ยเขาเลือกที่จะอยู่ได้เพียงแต่ว่าขอเป็นนักการเมืองแบบเพื่อไทยเป็นนักการเมืองแบบพรรคประชาธิปัตย์เป็นแบบคุณเดชไทยไปแบบเนี้ยเขาก็อยู่ได้แล้วเฉยๆไปตามน้ำไปโอ้รองนายกรัฐมนตรีเห็นระดับคุณธนาธรแต่เขาเลือกทิ้งอ่ะเลือกทิ้งยุบก็ยุบก็ทั้งที่มีตัวอย่างมาแล้วนะหลายพรรคนะแต่คุณประสิทธิ์นะเขาก็เห็นแล้วว่าเป็นยังไงเขาก็ยังเดินแบบให้ยุบไม่เอาตําแหน่งทั้งที่เขาสามารถเอาตําแหน่งได้เลยสถานะอย่างคุณธนาธรครับบาทคุณธนาธรฐานะอย่างคุณธนาธรเขาก็เลยรักในอุดมการณ์ของเขาตรงนี้มากๆครับครับโอเคคุณเอกชัยครับคิดอย่างไรครับคิดว่ากลับมาเที่ยวนี้ของคุณทักษิณเนี่ย
อุดเราได้เห็นตัวตนเขาชัดขึ้นมีอะไรที่คิดว่ายังคงเชื่อมั่นในตัวเขาหรือหมดความเชื่อมั่นไปแล้วบ้างครับจริงๆนักการเมืองทุกคนนะไม่ว่าจะทักษิณธนาธรหรือใครก็ตามปกติก็ไม่เคยเชื่อมั่นใครอยู่แล้วคือเรามองที่อุดมการณ์เราชอบพรรคนี้แต่เราไม่ได้ชอบเป็นบุคคลหรือว่าเป็นพรรคว่าอะไรอย่างนี้คือตอนเวลาเลือกตั้งอ่ะเรามองที่นโยบายก่อนว่าเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเมื่อก่อนนะตอนยังไม่เข้ายุคไอ้ที่มันเป็นที่แบ่งสีอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราก็จะมองเรื่องนโยบายเศรษฐกิจซึ่งตอนนั้นไทยรักไทยก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเขามีความสามารถในการนโยบายเศรษฐกิจที่ดีเด่นกว่าพรรคอื่นก็เลยได้รับความนิยมซึ่งตอนนั้นเราก็คือนิยมในนโยบายไม่ได้นิยมในพรรคหรือว่าตัวคุณทักษิณหรือใครก็ตามไม่ได้นิยมจนกระทั่งมาถึงเรื่องของสีเสื้อที่เริ่มจากพันธมิตรเหลืองแล้วก็ตอนหลังฝ่ายสนับสนุนก็จะมีนปก.นปช.อะไรเงี้ยเป็นแล้วก็เริ่มมาใช้สีแดงอันนี้เราก็ยังอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยนะก็เราก็ชอบตรงที่ว่าฝ่ายนปช.อะไรเงี้ยเขาไม่ได้สนับสนุนฝ่ายอำนาจนอกรัฐธรรมนูญตรงนี้เราก็สนับสนุนตรงนี้มาก็คือเราไม่ได้เหมือนกับว่าสังกัดสีนั้นสีนี้หรือชอบใครเป็นพิเศษเรามองว่าฝ่ายไหนก็ตามที่แบบว่าเลือกฝ่ายประชาชนผมโอเคกับฝ่ายนั้นครับครับเราเห็นว่าเขายังคงเป็นผู้มีอิทธิพลทางการเมืองอยู่อีกไหมฮะในการที่จะกำแนหน่ดนอนเขาแต่ว่ามันจะมีอิทธิพลกับคนรุ่นเก่าก็คือรุ่นที่แบบต่อสู้การเมืองหรือว่าชอบเลือกตั้งมาตั้งแต่คือตอนแกเป็นนายกอะตอนนั้นช่วงประมาณปี44นะที่แกเป็นนายกตอนนั้นอะก็คือตอนนั้นก็จะเป็นกลุ่มรุ่นเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วเลือกตั้งคุณทักษิณอะไรอย่างนี้แต่ผ่านมา20กว่าปีตอนนี้ปี67เนี่ยคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งเพราะต้องเข้าใจว่าคุณทักษิณไม่ได้อยู่เมืองไทยตั้งแต่ปี5กว่าละคือแกไม่ได้อยู่เมืองไทยมาประมาณเกือบ20ปีละนะช่วงเวลา20ปีเนี่ยต้องเข้าใจว่าเด็กรุ่นใหม่ที่เพิ่งเติบโตมาที่ตอนเนี้ยที่กลายเป็นส่วนใหญ่เป็นพวกสามนิ้วทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่ไม่รู้จักนะเหมือนอย่างนปช.ที่ว่าตั้งแต่หลังรัฐประหารปี57อ่ะแล้วแกนนำนปช.ไม่มีเคลื่อนไหวเลยปรากฏว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยไม่มีใครรู้จักนปช.นะคุณณัฐวุฒิเอ่ยคุณจตุพรเอ่ยเด็กไม่รู้จักนะแม้แต่คุณทักษิณเนี่ยเด็กก็ไม่รู้จักนะตอนแรกอ่ะเขาเพิ่งจะมารู้ตอนที่แกกลับมาเมืองไทยหรือว่าตอนที่คุณณัฐวุฒิมาเพราะว่าผมจําได้ว่าตอนนั้นไอ้ตอนที่ทะลุแก๊สอ่ะที่ดินแดงอ่ะตอนปี64ตอนนั้นอ่ะเด็กทะลุแก๊สมันก็บวกกับคอฝอยิงแก๊สน้ําตากันเละเทะแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งวันนั้นคุณณัฐวุฒิแกมาอยู่ๆแกก็มาแล้วแกอยู่ท้ายรถปิกอัพวันนั้นผมจําได้ผมอยู่ด้วยแกอยู่ท้ายรถปิกอัพแล้วก็โทรโข่งเอ้ยไมโครโฟนเป็นลำโพงพูดว่าน้องกลับบ้านเรียกเด็กๆน้องๆกลับบ้านเดี๋ยวพี่เคลียร์เองพูดอย่างเงี้ยมีเด็กคนหนึ่งตะโกนถามลุงเป็นใครอ่ะเนี่ยก็คือเด็กมันไม่รู้จักต้องเข้าใจว่าคุณณัฐวุฒิแกล้างเวทีไปตั้งแต่ปี57แล้วมาปี64 7ปีเข้าไปแล้วคิดว่าเด็กมันรู้จักเหรอลุงเหมือนใครผมนี่นั่งห่าเลยอยู่ตรงนั้นแหละนั่งฟังอยู่ยังขำเลยบอกคือเด็กไม่รู้จักคือคุณณัฐวุฒิน่ะแกเมื่อก่อนตอนแกเป็นนปช.ตอนนั้นน่ะนำเสื้อแดงคนเสื้อแดงเยอะแต่แกลืมไปว่าพอแกล้างเวทีไป7ปีเนี่ยคนรุ่นใหม่เขาไม่รู้จักคุณหรอกแต่คุณมาพูดเหมือนอย่างกับว่าคุณยังเป็นตอนที่ยุคแดงเฟื่องฟูอ่ะที่แบบคนพูดอะไรแล้วเสื้อแดงเฮ้ตามกันหมดมันไม่ใช่เด็กทั้งหลายทะลุแก๊สเอยหรือสามนิ้วเนี่ยเขาไม่ใช่แดงแต่ตอนแรกตอนที่ปีตั้งแต่63อ่ะที่น้องๆเริ่มชุมนุมมาซึ่งว่าม็อบสามนิ้วอ่ะแล้วมันก็มีกลุ่มเสื้อแดงมาแล้วที่แยกคือพวกเสื้อแดงพวกนี้ไปเคลมว่าน้องพวกนี้คือเสื้อแดงซึ่งจริงๆเขาไม่ใช่เขาไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าเสื้อแดงคืออะไรเพราะคุณล้างเวทีไปตั้งหลายปีแล้วแล้วคุณณัฐวุฒิก็มาแกก็มา64เลยไปตั้งปีแล้วนะแกยังคิดว่าพวกแดงพวกเด็กพวกนี้ก็คือแดงถึงกล้าพูดแบบนี้ไงแล้วเด็กมันก็ไม่โอคือต้องเข้าใจว่าเด็กก็คือเด็กเขาจะเสียอะไรไม่รู้แหละคือเขาไม่เอาทหารแล้วเขาไม่เอาระบอบการปกครองแบบเผด็จการแต่อย่าไปเหมาว่าเขาเป็นเสื้อแดงครัเพบ
เพราะเขาไม่ได้เป็นเสื้อแดงตั้งแต่ไหนแต่ไรจนถึงทุกวันนี้เขาก็ไม่ได้เป็นเสื้อแดงเพราะฉะนั้นจะไปบอกว่าเด็กพวกนี้สีตกหรือเปล่าผมไม่มองว่าเขาสีตกนะเพราะเขาไม่มีสีอะไรอยู่แล้วตั้งแต่ต้นใช่ครับใช่ครับเพราะคืออย่าไปเหมาเด็กพวกนี้แต่สําหรับพวกคนที่เลือกผ่านการเลือกตั้งตั้งแต่ปี44ที่นิยมชมชอบคุณทักษิณนิยมชมชอบพรรคไทยรักไทยอะไรมาเรื่อยมาพวกเนี้ยพอก่อนหน้านี้นะฝ่ายของคุณทักษิณเนี่ยก็ชนะเลือกตั้งมาตลอดจนกระทั่งปี66ที่มีการเลือกตั้งแล้วตอนนั้นคุณเศรษฐาแกก็ชูว่าแบบจะต้องแลนด์สไลด์ตอนนั้นทุกโพลฟันธงมั่นใจว่าเกิน200อัพแน่นอนเพื่อไทยปรากฏว่าเลือกตั้งขึ้นมาก็ต้องยอมรับว่าเหนือความคาดหมายนะเพราะไม่มีโพลไหนบอกเลยนะว่าก้าวไกลจะสามารถชนะเพื่อไทยได้ไม่มีใครไม่มีโพลไหนออกอย่างนี้เลยนะมีแต่มองว่าจะถึง200หรือไม่ถึง200แค่นั้นสําหรับเพื่อไทยโพลออกมาอย่างนี้คือมันเหนือความคาดหมายมันก็เลยบ่งบอกว่าตอนเนี้ยแฟนคลับเก่าที่เคยเลือกเพื่อไทยเนี่ยมันต้องไหลมาทางส้มแล้วถ้าไปดูนะแม้แต่เขตที่เป็นของประชาธิปัตย์เนี่ยก็ไหลมาทางส้มแสดงว่าส้มเนี่ยมันเป็นการรวมของฝ่ายที่สนับสนุนประชาธิปัตย์กับฝ่ายสนับสนุนเพื่อไทยคะแนนไหลมารวมกันเลยได้มากถึงขนาดนี้ซึ่งเป็นอะไรที่เหนือความคาดคิดโอเพเรคาะฉะนั้นก็เลยมองว่ายังไงอ่ะมันเริ่มเห็นแววแล้วว่าพรรคเพื่อไทยกําลังจะเป็นเหมือนประชาธิปัตย์ก่อนหน้านี้ที่ประชาธิปัตย์ยุคเฟื่องฟูยุคพันธมิตรเนี่ยเคยได้100 กว่านะแล้วหลังๆก็ตกต่ำ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 มาเรื่อยๆตอนยุคอภิสิทธิ์เหลือแค่50ครับพอครับมาเปลี่ยนเป็นคุณจุรินทร์เหลือแค่20 กว่าแล้วล่าสุดตอนนี้ลงมาเหลือ10 ต้นๆแค่นั้นเลือกตั้งครั้งหน้ายังไม่เหลือ25เลือกตั้งครั้งหน้าไม่รู้จะเหลือถึง10หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวคุยกันอีกลงมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผมมองว่าเพื่อไทยก็กำลังจะเดินรอยตามแล้วเพราะว่ามันเห็นแววแล้วเดี๋ยวเรามากลับมาคุยกันต่อเดี๋ยวนะครับมาที่คุณแป๊ะบางสนานะฮะคิดอย่างไรฮะกับการกลับมาครั้งใหม่ของคุณทักษิณยังคงดํารงความเชื่อถือศรัทธาได้แค่ไหนแล้วก็ความเป็นผู้ที่ต้องการจะเป็นผู้กําหนดทิศทางการเมืองจะทําได้สําเร็จไหมครับผมว่ายากครับครับยากอธิบเพารายะว่าบริบทมันเปลี่ยนไปแล้วอย่างที่คุณเอกชัยอธิบายแล้วครับก็คือเด็กเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่รู้จักพวกเราแล้ววันนี้ผมเพิ่งคุยกับครูใหญ่อ่ะครูใหญ่เพิ่งรู้จักผมเมื่อปีเนี่ยฮะ66ครูใหญ่คืออครูใหญ่คุณอัครพลบัวอ๋พอัฒน์นอัะคครรับพลบัวพัฒน์อ๋อครับครับเพราะว่าสารภาพผมเนี่ยเพิ่งรู้ว่าเป็นเจ้าของเพลงรักคนเสื้อแดงก็เมื่อปี66ทีนี้ภาพจำเนี่ยครับของเด็กๆเนี่ยเขาไม่ได้จำว่าคนเสื้อแดงเป็นฮีโร่เขามองว่าคุณหักหลังอนาคตเขาคุณทำให้เขาเสียเวลาเสียโอกาสในการที่จะต่อสู้ในการที่จะต่อรองกับอำนาจนิยมผมไปร้องกับส.ส.ไม้ไปร้องเพลงส.ส.ไม้ปทุมธานีเมื่อวันที่20 มกราพอผมบอกว่าตอนนั้นเริ่มมีการหักหลังกันแล้วนะครับก็คือว่าผมก็บอกต่อไปเป็นเพลงรักคนเสื้อแดงครับเด็กๆว่าไงนะเกลียดคนเสื้อแดงภาพจำครับพี่จอมภาพจำก็คือว่าเด็กๆเขาอยากไปข้างหน้าเขาไม่อยากเหตุผลอะไรของคุณเนี่ยเขาไม่สนใจหรอกมันเป็นเขามองว่ามันเป็นคนเห็นแก่ได้ไม่เห็นแก่อนาคตลูกหลานทำไมถ้าวิเคราะห์ว่าเขามองอย่างนั้นมาจากอะไรอ่ะมาจากอ้าวมันแทนที่จะจับมือกันนะครับในฉันทานุมัติที่ปรอะช๋อาชนให้มาแล้วแล้วจะตั้งแล้ตวัเรวาไปกันต่อเนี่ยใช่ไหมฮะพี่จอมผมว่ามันไปได้นะแล้วฝั่งนู้นน่ะเขาก็จะเกรงด้วยฮะไม่ต้องถึงขั้นกลัวแล้วถ้าเราผนึกกำลังกันให้แน่นๆนะครับ312ตอนนั้นนะฮะ312 เสียงครับว่ามันเป็นไปได้มันเปลี่ยนแปลงทีนี้ถ้าอย่างนั้นเพราะอย่าลืมว่าภารกิจของคุณทักษิณได้กลับประเทศเพราะว่าต้องการให้คุณทักษิณเพื่อไทยเนี่ยเข้ามาจัดการควบคุมเด็กหัวร้อนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอยู่ในสังคมไทยตามอะไรล่ะดีลหรือไม่ดีลก็ไม่รู้นะกับชนชั้นนําเนี่ย
ถ้าอย่างนั้นในเมื่อเด็กรุ่นใหม่ผู้รักประชาธิปไตยปัจจุบันก็ไม่ได้เห็นคุณค่าของเพื่อไทยหรือคุณทักษิณไม่เห็นความหมายไม่เชื่อมั่นศรัทธาแล้วเขาจะทำภารกิจนี้ได้สำเร็จตามความประสงค์ของชนชั้นปกครองล่ะผมว่าไม่สําเร็จกับคนรุ่นใหม่นะครับเท่าที่ผมลงพื้นที่แล้วก็ผมสัมผัสคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็คือว่าคนที่ยังเลือกก้าวไกลตอนนั้นเนี่ยนะฮะผมว่ายังอยู่เท่าเดิมบวกลบไม่เกิน5%แต่จะได้เพิ่มจากคนเสื้อแดงที่เขามีความรู้สึกว่าเขาถูกหักหลังเนื้อไหมฮะเพราะว่าถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยเพื่อไทยแพ้ก้าวไกลก็คือเรื่องความชัดเจนมีลุงไหมมีลุงไหมพี่ตู่จตุพรจี้ถามทุกวันมีลุงไหมมีลุงไหมเอาลุงไหมเอาลุงไหมก็ไม่ตอบตอบจนนาทีสุดท้ายซึ่งมันไม่ทันแล้วครับคนเสื้อแดงส่วนหนึ่งอ่านขาดแล้วว่าอ๋อทางนี้ไม่ใช่แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆไหมเป็นจริงไหมแล้วได้ของแถมประชาธิปัตย์มาอีกด้วยอย่างนี้เป็นต้นถามว่าจะเอาอะไรมากู้ศรัทธาครับครับในจำนวนคนเสื้อแดงที่มีกันอยู่เนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์มากน้อยแค่ไหนที่รู้สึกว่าเพื่อไทยหรือทักษิณทรยศต่อเขาอะผมว่าเยอะนะเอาแค่พื้นที่ผมนะมากกว่าครึ่งไหมหรือว่าแค่ครึ่งหนึ่งหรือที่เหลือก็ยังคงศรัทธาเหมือนเดิมผมว่ามากกว่าครึ่งเหมือนที่โชคชัยบอกนะครับก็คือประชาชนเนี่ยไปก่อนระดับมวลชนเนี่ยเขาไม่คิดเยอะฮะเขามองหนังเขามองละครเขามองการเมืองเนี่ยผมว่าเขามองเหมือนสิ่งเดียวกันนะเขารู้ว่าเฮ้ยข้างบนมันเล่นอะไรเพราะนั้นเนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนได้ทันทีเขาไม่มีภาระผูกพันในการจะยึดติดอย่างนักการเมืองอ่ะยังโชคชัยบอกครับผมบอกใช่นักการเมืองเนี่ยเขาก็ยังยึดติดมันไปที่อื่นไม่ได้ฮะถ้าสมมติอยู่พรรคใดพรรคหนึ่งแล้วมันจะขยับขยื่นก็ยากน้ําท่วมปากอย่างนี้เป็นต้นแล้วคนแสดงที่ยังศรัทธาเชื่อมั่นคุณทักษิณเนี่ยอันนี้มันมาจากเพราะว่าเป็นพวกมวลชนของนักการเมืองใช่ไหมผมว่าอยู่ติดอยู่ติดครับผมครับโอเคเดี๋ยวมาคุยในรายละเอียดในประเด็นอื่นต่อนะเดไีด๋ย้วครับต่อครับมาน้องธนพรครับน้องพิมพ์ครับคิดอย่างไรครับเมื่อกี้ได้พูดไปบ้างแล้วแล้วก็ครั้งนี้คุณทักษิณแน่นอนมองว่าทรยศต่อคนแสดงด้วยนะฮะในฐานะที่เป็นคนแสดงเนี่ยคิดว่าเขาจะกลับมาพังงาดทางการเมืองได้แล้วก็ดําเนินภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากชนชั้นนําไปสู่การควบคุมหรือจัดการกับฝ่ายประชาธิปไตยหรือแม้แต่ลดบทบาทหรือกําจัดพรรคประชาชนอะไรเงี้ยมันจะเกิดขึ้นได้ไหมครับพิมคิดว่าไม่มีทางนะคะพี่เป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าทุกคําทุกขั้นตอนเพราะว่าไอ้ตามที่กลุ่มของพิมนักคนเสื้อแดงที่ว่าต่อสู้มาเขาฟังนโยบายการหาเสียงแล้วเขามาฟังแล้วเขามาเขาฟังแล้วเขาจํานะพี่อย่างของคําของชนนาเขาเอามาใช้ว่านโยบายหาเสียงเขาคือเทคนิคในการหาเสียงละคือหนึ่งละครับแล้วก็มาสองมันย้อนแย้งที่ทักษิณว่าจะมาปราบยาเสพติดในอุดรทีนี้มันมาย้อนแย้งเข้ามาพูดกันคืนว่าอ้าวแล้วตอนที่จัดตั้งรัฐบาลทําไมเพื่อไทยแท้ๆแล้วใครเป็นคุณพูดที่ว่ายาเสพติด5 เม็ดเป็นการเป็นผู้เสพอะไรประมาณนี้เพราะว่าคําทุกคําของการหาเสียงหรือว่าเขาเอามาพูดนะเพิ่ง2-3 วันเนี้ยคนในกลุ่มพิมพ์เขาเอามาพูดกันนะพี่มาทบทวนเพราะว่าพักนี้ทั้งพักไว้ใจไม่ได้สักคนเลยนะคะแล้วก็ขาดความเชื่อถือไปเยอะแล้วจากที่เข้ามาหาเสียงแล้วก็คลิปของเขาที่ออกมาคนเสื้อแดงเขาจะจำเลยว่าคำพูดคำนี้คำไหนที่ทักษิณเคยพูดมานะคะแล้วก็หลายคำของทักษิณน่ะอย่างครั้งที่อยู่ราชประสงค์เขาก็ประกาศออกมาว่าเสียงปืนแตกผมจะลงสู่กรุงเทพพาพี่น้องนำขบวนอะไรประมาณคำทุกคำคือคนคนนี้เขาจะไม่เขาพูดเพื่อตัวเขาเองไม่ใช่เพื่อประชาชนที่ทุกอย่างเนี่ยในกลุ่มของพิมพ์นี่เขาจะเก็บทุกคำทุกเม็ด
ของแต่ละคนออกมาพูดอืว่มาเป็นการหักล้างเป็นว่าอืมไม่เอาละอืมครับยิ่งในจังหวัดอุดรเนี่ยมันจะมีหลวงตานะคะที่แกเคยออกที่พี่จอมคงเคยคงได้อยู่ใช่ใช่คครับนที่เคารพนับถืออาจารย์เนี่ยไอ้หลวงตานี่ก็เยอะอืมในอุดรมาเลยบอกได้เลยว่ายากอืมอืมครับมีประเด็นหนึ่งที่ได้แตะไว้ก็คือว่าแม้แต่คุณณัฐวุฒิหรือว่าใครก็ตามเนี่ยก็พยายามย้ําเสมอเวลาใครวิจารณ์คุณทักษิณเนี่ยหรือแม้แต่พรรคเพื่อไทยเนี่ยก็บอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยถูกกระทํามาเยอะถูกกระทํามาก่อนโอ้โหมันแย่มากอะไรเงี้ยนะแล้วเราเป็นฝ่ายถูกกระทําเพราะงั้นเนี่ยความเห็นอกเหมือนกับเป็นการเรียกร้องความเห็นอกเห็นใจอะว่าเป็นพรรคที่ถูกกระทํามาเยอะถูกกระทํามาก่อนแล้วก็ใช่ไหมก็เลยต้องเลือกเส้นทางการเมืองแบบนี้สิ่งที่เขาตูนกระทำมาถึงตอนนี้เนี่ยยังคงเป็นความน่าเห็นอกเห็นใจไหมต่อคุณทักษิณในนามไคมุณ่เหรอฮะไม่ค่ะมันล้มล้างไปแล้วค่ะพี่เพราะว่าพวกเรามานึกกันเองไงอย่างพี่น้องเรา99 ศพลาดประสงค์แล้วก็ลุงรวมทองน่ะไม่เคยเห็นทักษิณหรือว่าญาติพี่น้องทักลูกหลานทักษิณไปให้การรำลึกกับพี่น้องเราเลยแล้วก็ลุงรวมทองอะไรอย่างนี้เลยนะคะอืมแล้วเขาก็ไม่พูดถึงของพี่น้องเราที่สูญหายไปอย่างอาจารย์สุรชัยแช่ด่านคือกลุ่มพวกพิมพ์จะพูดกันถึงเรื่องนี้มากอืมอืมครับเดี๋ยวมาคุยต่อนะครับมาที่น้องเจษดาครับคิดอย่างไรต่อบทบาทการกลับมาแสดงตัวตนว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองที่สุดในประเทศไทยของคุณทักษิณอีกครั้งหนึ่งจะเป็นไปได้จริงไหมอย่างไรครับคนที่สําหรับผมในมุมมองของผมนะผมมองว่าคนที่ตอบได้มากที่สุดก็น่าจะเป็นตัวคุณทักษิณเองโดยเฉพาะการกลับมาที่อุดรที่เชื่อมั่นว่าเป็นฐานที่ตั้งของคนเสื้อแดงนะครับที่เชื่อมั่นว่าเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนเสื้อแดงอืมว่าการมาฟังการปราศัยครั้งนี้มีการตัดเตรียมคนอย่างไรอันนี้เป็นการที่ตอบโจทย์มากที่สุดอืมแล้วย้อนกลับไปในสมัยการเคลื่อนไหวของนปช.เนี่ยอย่างที่บอกนะครับมันมีหลายเฉดอืก็มคือการไปชุมนุมเนี่ยอย่างตัวผมเองอ่ะผมไม่ได้อิงคุณทักษิณเป็นหลักเนาะอืมแล้วก็ผมเพื่อนเพื่อนพรรคพวกที่รู้จักกันเนี่ยในตอนนั้นผมอยู่ลพบุรีเนี่ยก็ไม่ได้อิงคุณทักษิณอืมแต่ที่ไปเนี่ยเพราะว่ามันเห็นความอยุติธรรมเกิดขึ้นอืมในขณะนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณสมชายวงสวัสดิ์คุณสมัครสุทรเวชไอเนี่ยแหละสิ่งสำคัญมากที่สุดอืมมันมีเขาเรียกว่าหลายกลุ่มเนาะเวลาไปชุมนุมเนี่ยเราจะสามารถเห็นได้เยอะมากนะครับว่ามีเวทีเล็กเวทีใหญ่แล้วก็จะเห็นว่าหลายเฉดมากนะครับเพราะฉะนั้นคุณทักษิณก็เป็นคนหนึ่งที่เรียกว่าโดนกระทํากับความอยุติธรรมณขณะนั้นแต่ปรากฏว่าวันที่คุณทักษิณปราศัยต่างๆนานาเนี่ยมันทําให้คนแสดงที่อาจจะชื่นชอบแหละเพราะสมัยก่อนก็ต้องยอมรับแหละครับว่าเมื่อก่อนมันไม่มีช้อยส์นะครับใช่ครับที่เลือกถูกไหมฮะคนก็ยังจําว่าโอเคคุณทักษิณก็ในฐานะนายกขนาดนั้นเนี่ยมันเวิร์กที่สุดอะคนที่ทำ30 บาทรักษาทุกโรคอันนี้เราต้องยอมรับใช่ไหมฮะคนที่ช่วงสึนามิเนี่ยลุยแล้วลุยอีกเนี่ยคืออย่างเงี้ยคือใครเห็นใครก็ต้องชอบอะครับนายกอย่างนี้ถูกไหมฮะภาพคือประชาชนไทยเราชอบอยู่แล้วครับกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ถึงเวลาแล้วแอคชั่นแล้วทําจริงเนี่ยใครใครก็ชอบแต่ทีนี้ปรากฏว่าพอหลังๆเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันพังเยอะมากโดยเฉพาะถามว่าคนเสื้อแดงเนี่ยมันเจ็บปวดนะครับโดยเฉพาะกองเชียร์ที่ไม่ได้ตายจริงบาดเจ็บจริงเนี่ยคุณไปดูถูกเขาอะคุณไปหาว่าไอ้พวกนี้ขอโทษนะครับกินส้มหรือถ้าภาษาหยาบคายหน่อยก็แดกส้มพวกเปลี่ยนไปคือพยายามด่าคนที่ตายอะครับแบบว่าดูถูกคนที่หนีตายอย่างเงี้ยจากวัดปทุมเนี่ยไอ้พวกนี้ไม่มีอุดมการณ์คุณไปดูถูกอย่างเนี้ยอันนี้คือสร้างความเจ็บปวดมากนะครับสําหรับคนที่เป็นคนเสื้อแดงและชอบไปดูถูกว่าพวกนี้เป็นแดงปลอมไม่ใช่แดงจริงคือวาทกรรมต่างๆนานาเนี่ยยิ่งคุณพูดมากทุกวันนี้ยังพูดอยู่สบประมาทมากที่สุดคุณก็จะหายไปหมดคนที่เหลือมากที่สุดก็จะเป็นที่คุณเห็นนั่นแหละครับว่าก็จะเหลือไม่อาจากคนที่เคยรักคุณทักษิณและคนโดนด่าโดนไล่ทุกวันเนี่ยอย่างพวกเรามันก็จะปวดถูกไหมฮะทั้งที่มันไม่ได้ไปไหนหรอกครับจริงๆถามว่าวันนี้ถ้าวันนี้เพื่อไทยโดนรัฐประหารหรือว่าใครแล้วแต่โดนกระทําย่ํายีจากอํานาจที่เราไม่เห็นด้วยเนี่ยเราก็ยังโพเทคนะครับ
เราไม่ใช่จะเป็นว่าเราเปลี่ยนไปว่าเอ้ยเราไปชื่นชมคุณพิธาเราไปชื่นชมธนาธรเราไปชื่นชมใครแล้วแต่เนี่ยแล้วถึงวันนี้มีการรัฐประหารเพื่อไทยแล้วพวกเรานิ่งเฉยพวกเราก็ยังจะออกมาประนามย้ำเหยียดพวกนี้นะครับว่ามันไม่ชอบธรรมถูกไหมแม้ว่าตอนคนเศรษฐาโดนตัดสินเนี่ยพวกเราก็ไม่ได้เห็นด้วยนะครับว่าเราเห็นด้วยกับการที่ว่าคุณเศรษฐาโดนยุบโดนอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละครับคือสิ่งสําคัญที่สุดส่วนถามว่าอิทธิพลนะตอนนี้คุณทักษิณอย่างที่บอกครับว่าวัดจากอุดรคือตอนนี้มันไม่ได้มีอะไรแล้วแล้วยิ่งตอนเนี้ยยิ่งแกพูดเนี่ยเอานี้ด้วยความเคารพจริงๆนะครับมันจะทําให้พังง่ายมากที่สุดเพราะคุณทักษิณเนี่ยแกไม่เหลืออะไรแล้วตอนเนี้ยเหลืออย่างเดียวคือคนอ่ะไปอุดรจําได้ไหมก็ยังไปพูดเรื่องเดิมว่าคนเองอย่างนู้นอย่างนี้อยากได้ไหมล่ะเงินหมื่นอยากได้หรือเปล่านู่นนี่นั่นพยายามจะขายฝันแต่ปรากฏว่าคนที่เหนื่อยที่สุดคือลูกตัวเองต้องจําไว้นะครับคนที่หนักที่สุดคือนายกอุ๊งอิ๊งนะครับตอนนี้แล้วถ้าวันนี้คุณอุ๊งอิ๊งทําไม่ได้พังทั้งกระดานนะครับบอกเลยนะครับไม่สามารถที่จะทําอะไรได้แล้วนะครับเพราะว่าเรื่องโครงสร้างคุณไม่สามารถแตะต้องได้แล้วอ่ะคุณยอมรับแล้วคุณไม่สู้คุณถอยแล้วในรัฐศักรรม1-2คุณไม่แตะคุณบอกแล้วคุณยอมรับเรื่องนี้อ่ะคุณไม่คุณพยายามไปบอกกับพวกธนาธรคุณพยายามบอกกับพวกปิยบุตรว่าอย่าไปยุ่งอย่าไปแตะผมแตะมาแล้วนั่นพยายามไปก่อเกี่ยวอยู่นี้อ่ะคุณไม่ยอมตรงนี้คุณบอกคุณจะมาทําเรื่องเศรษฐกิจแล้วตอนนี้เป็นไงครับวันนี้ข้าวในกรุงเทพตอนนี้ต้องยอมรับใช่ไหมฮะว่า50-60เนี่ยคือสแตนดาร์ดแล้วนะครับตอนนี้เริ่มค่าครองชีพสูงแต่ค่าแรงขั้นต่ำที่บอกว่าประกาศ400เนี่ยถามว่ามันทันหรือเปล่าครับวันนี้ต่อให้วันนี้400จริงๆอ่ะสมมติพรุ่งนี้เลย400บาทถามว่าวันนี้มันยังพอจริงหรือเปล่าคนยังสู้ไหวไหมและถ้าพรุ่งนี้400บาทจริงถามว่าไอ้ข้าวที่ผมบอกค่า10-60มันเผื่อๆไป70นะครับพรุ่งนี้เนี่ยเศรษฐกิจไม่ได้ไปง่ายนะครับตอนนี้ผมเลยบอกว่าคิดให้ดีนะครับถ้าจะมาเรื่องเศรษฐกิจเพราะว่าตอนนี้คุณมันไม่ใช่สมัยเมื่อก่อนนี่ครับที่ว่ามันทําแล้วทําได้จริงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่อันตรายสําหรับคุณทักษิณครับประมาณนี้ขอบคุณนะเดี๋ยวคุยกันต่อครับมาที่น้องโชคชัยผมคงเป็นคําถามเดียวแล้วให้ทั้งสองท่านตอบนะทั้งโชคชัยและก็เอกชัยครับคือถ้าอย่างนั้นมองอย่างไรครับเพราะว่าถ้าหากว่าสิ่งหนึ่งที่เขาพูดก็คือเรื่องของโครงสร้างคือเราเคลื่อนไหวประชาธิปไตยถ้าจะได้มันต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทีนี้คุณทักษิณบอกก็อย่าไปแตะเลยโครงสร้างเขาผ่านมาแล้วเขาถูกกระทํามาแล้วเพราะงั้นอย่าไปทําเรื่องอื่นก่อนอะไรเนี่ยแก้กฎหมายที่เฮงซวยก่อนอะไรเงี้ยนะหรืออาจจะพยายามแล้วคําว่าโครงสร้างเนี่ยบางทีก็ทําให้เข้าใจคือที่เขาพูดเนี่ยดูเหมือนว่าโครงสร้างในที่นี้หมายถึงว่าคนที่เรียกร้องประชาธิปไตยพยายามที่จะต้องการจะไปเปลี่ยนแปลงในอํานาจของสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยซ้ำเพราะงั้นอย่าไปแตะตรงนี้เพราะอันนี้เป็นสถาบันหลักของประเทศสําคัญมากต่อสถาบันหลักของประเทศสําคัญมากต่อโครงสร้างนี้เพราะงั้นอย่าไปแตะอย่าไปทําเรื่องอื่นไปก่อนคิดอย่างไรกับวิธีคิดแบบนี้ครับน้องน้องเชิญโชคชัยก่อนครับแล้วเดี๋ยวก็ต่อด้วยเอกชัยเชิญนะนักการเมืองทุกพรรคก็คิดแบบนี้แหละครับถ้าไม่คิดแบบนี้กันหมดอ่ะถ้านักการเมืองทุกพรรคที่จะคิดจะปฏิรูปโครงสร้างปฏิรูประบอบเนี่ยถ้านักการเมืองทํามาก่อนเนี่ยมันคงไม่เกิดพรรคอนาคตใหม่ขึ้นมาหรอกเขาเพราะว่านักการเมืองทุกคนพอเป็นนักการเมืองแล้วเนี่ยก็เป็นนักการเมืองของพระราชาทั้งหมดอ่ะคุณอันนี้พูดตรงถูกไหมครับไม่มีใครหรอกที่จะมาเป็นนักการเมืองเข้ามาในสภาแล้วจะไปทําสุ่มเสี่ยงให้พรรคโดนยุบเองโดนตัดสิทธิ์ติดคุกพรรคยุบโดยการทุกคนรู้หมดอ่ะทุกคนรู้หมดว่าพอเป็นนักการเมืองแล้วควรจะวางตัวยังไงแต่นั่นคือความเป็นจริงเราต้องอยู่ความเป็นจริงใช่ไหมเห็นพรรคเพื่อไทยบอกได้เพื่อให้อยู่ได้เพื่อให้มีตําแหน่งเพื่อได้เป็นต่อไปเพื่อได้เป็นนักการเมืองไปมันก็ต้องพูดไปทีนี้พอเขาทุกคนเป็นพรรคการเมืองอย่างเงี้ยคุณธนาธรเขาก็พูดอยู่ถ้าทุกคนทําอ่ะก็ผมก็ไม่ตั้งพรรคอนาคตใหม่หรอกก็เพราะทุกคนไม่ทําถ้าทุกคนไม่ทําแล้วประชาชนผลรับกรรมก็คือตกอยู่กับประชาชนอ่ะมันก็ต้องอยู่กับแบบนี้ไปตลอดอ่ะหลายสิบปีกับร้อยปีครับพอวันนี้พอไอ้พรรคการเมืองส้มเนี่ยเอาพูดส้มเลยแล้วกันมันก็หมายถึงสามพรรคเลยนะไม่ต้องชื่อสัญญาพรรคส้มเนี่ยเขาก็เลือกได้ที่เขาจะเป็นนักการเมืองแบบคุณอ่ะเขาก็เลือกอยู่ได้ถ้าเขาทำตัวเหมือนนักเพื่อไทยเหมือนทุกพรรคอ่ะเขาก็อยู่ได้นะเงินทุนเขาเพิ่มมีเขาก็อยู่ได้เขาก็เป็นนักการเมืองคุณอยู่ได้แต่พรรคการเมืองพรรคเนี้ยผมก็มันเป็นนักการเมืองพันแตกคือมันมาทำเพื่อประชาชนจริงๆนะครับอันนี้ผมก็ลองวัดใจเขามาหลายรอบแล้วก็ลองดูว่าแม้กระทั่งยุบพรรคไปพรรคนึงแล้วนะต
ตอนพรรคก้าวไกลเขาก็มีโอกาสเลือกเขาก็เลือกทิ้งไปอีกครับเอาอย่างนี้ช่วงตัดสินใจเนี่ยคุณพิธาเนี่ยถ้าเขาเลวแบบเพื่อไทยอ่ะเขาอ่ะนายกเขาอ่ะรัฐบาลไม่หลุดไปถึงเศรษฐาหรอกก็ทิ้งอ่ะผมยังงงกับเพื่อนเลยเอาวะจะทิ้งหรือไม่ทิ้งเอาหรือไม่เอาคือเขาทิ้งคือเขาเกิดมาเขาตั้งพรรคมาเขาไม่ได้เอาเพื่อตําแหน่งจริงๆนะอันนี้ต้องยกเครดิตให้เขาเขามีโอกาสเลือกแต่เขาไม่เอาเขาเลือกทิ้งทีนี้ถ้าถามว่าเนี่ยแหละเพราะว่าเพื่อไทยพยายามจะไปแก้เรื่องโครงสร้างหรือพยายามที่จะขยับใกล้ๆกับการที่จะให้การเมืองเป็นประชาธิปไตยแต่เขาโดนกระทํามาไงสุดท้ายมันไปไม่ได้ไม่งั้นก็ต้องเพื่อไทยบอกว่าต้องยึดต้องเข้าไปยึดพื้นที่ทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยก่อนแล้วก็ขยับไปก็ใช่ไหมฮะกินทีละคําอย่างที่หลายคนพูดแต่ในเพื่อไทยอ่ะถ้าทําอย่างนั้นมันก็โดนอีกเขาก็ไม่มีมันก็จะไม่เหลือพื้นที่ประชาธิปไตยให้กับการเมืองไทยเลยเพราะงั้นการที่เพื่อไทยทําอย่างนี้เพื่อไทยตระบัดสัตว์หรือคุณทักษิณตระบัดสัตว์เนี่ยก็เพื่อที่จะรักษาพื้นที่ในความเป็นการเมืองประชาธิปไตยไว้มันก็เลยจะได้ขับไปได้ทีละขั้นทีละขั้นอันนี้อธิบายแบบมีอยู่ความเป็นจริงที่สุดแล้วคุณโชคชัยว่าไทงี่ละคำเนี่ยเคยเป็นเคยไปเนี่ยนั่นก็คือคุณต้องกอดไอ้พรรคที่อุดมการณ์เดียวคุณเนี่ยพรรคส้มเนี่ยคุณต้องจับมือกันให้มั่นคุณไม่มีสิทธิ์เอามาอ้างอะไรแล้วแบบไปทําลายไอ้พรรคที่มันอุดมการณ์ที่เดียวกันเนี่ยแล้วไปร่วมกับพรรคที่มันรัฐประหารเราอ่ะคือมันคิดแบบนี้ไม่ได้เลยคือยังไงก็ต้องเอาเพื่อนเอามิตรพรรคที่มันอุดมการณ์เดียวกับเราให้มันมากที่สุดเพื่อนจำนวนส.ส.มาอยู่กับเราเนี่ยก็สองมากกว่าอ่ะสองพักเนี่ยถ้าคุณซื่อสัตย์ต่อกันเนี่ยคุณไม่เอาผลประโยชน์มาก่อนเนี่ยทุกพักอะสั่งพรรคเพื่อไทยว่ามีส้มก็ไม่มีพวกมันแล้วทำไมถ้าพรรคเพื่อไทยไม่พูดกับพวกมันบ้างอะถ้าไม่เอาส้มกูก็ไม่เอาพวกมึงเหมือนกันก็พูดไปดิคือส้มเนี่ยยังไงมันเขามันทำการก็ต่อต้านรัฐประหารเหมือนเพื่อไทยอย่างคุณอะคุณก็ต้องเอาพักที่มันต่อต้านรัฐประหารด้วยกันไว้ก่อนถูกไหมครับไอ้พักที่รัฐประหารเราอะถูกไหมครับน้องเอกใจว่าไงครับเชิญครับในประเด็นคำถามนี่แหละครับก็คือที่คุณทักษิณพูดอ่ะก็คือเท่าที่ผ่านจากประสบการณ์ตัวเองนะเมื่อก่อนแกก็ก่อนที่คุณทักษิณจะเป็นนายกนะแล้วก็มีนายกที่แบบอายุไม่ค่อยยืนทั้งนั้นเลยรัฐบาลล่มเลือกตั้งแล้วก็ยุบสภาบ่อยๆแล้วก็คือเป็นนายกที่แบบว่าเหมือนกับว่าทำอะไรไม่ค่อยได้ไม่ค่อยมีผลงานจนกระทั่งคุณทักษิณขึ้นมาก็แกก็มีนโยบายที่ไม่ต่างจากรัฐบาลก่อนหน้านี้อย่างโครงการ30 บาทเอ่ยหลายๆโครงการแล้วประสบความสำเร็จแกก็เลยอาจจะแบบว่าย่ำใจคิดว่าความคิดแกสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศได้แกตอนนั้นนะตอนนั้นก็อาจจะมีความคิดที่ว่าเมื่อฉันเลือกตั้งขึ้นมาได้เกิน300 กว่าตอนที่ช่วงที่ปี48หรืออะไรตอนนั้น48ที่แกเลือกตั้งได้มาเกิน300 กว่าตอนนั้นแกก็เริ่มเหมือนกับว่าต้องการจะเปลี่ยนโครงสร้างอะไรใช่ครับตอนนั้นจะเห็นชัดเจนว่าแกไปชนกับพวกทหารว่าแกต้องการจะตัดงบประมาณตัดอะไรอย่างเงี้ยออกแล้วมันทําให้ทหารไม่พอใจแล้วจนไปสู่การรัฐประหารมันเห็นชัดเจนว่าฝ่ายอํานาจเหนือรัฐธรรมนูญทั้งหลายเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าตราบใดก็ตามที่มึงเป็นรัฐบาลแล้วมึงบริหารอะไรก็ช่างมึงอย่ามาแตะใช่ทครับหารอย่ามาแตะสถาบันอย่ามาแตะอํามาตย์ที่มีอํานาจเหนืออีกทีหนึ่งคือเอาเป็นว่ามึงจะบริหารอะไรก็ช่างมึงอย่ามายุ่งกับพวกกูใช่ครถั้บาเมื่อไหร่ก็ตามที่มึงมายุ่งกับพวกกูมึงจะมาตัดลดงบประมาณเอ่ยจะยุ่งกับทหารอะไรปุ๊บอย่างเงี้ยอะไรมันก็จะมาขยี้คุณคืใชอ่ทักษิณผ่านประสบการณ์ตรงนี้มารวมทั้งที่แกไปอยู่ในต่างประเทศและแกก็เคลื่อนไหวกลุ่มนปชที่พยายามตอนนั้นน่ะนปชก็มันมีกลุ่มแดงสยามอะไรด้วยที่พยายามจะพุ่งไปทางสถาบันตอนนั้นก็เห็นชัดเจนว่ามันมีอํานาจที่เหนือกว่าการเลือกตั้งเหนือกว่าประชาชนซึ่งทําอะไรไม่ได้เลยไม่สามารถทําอะไรแตะต้องได้แกก็คงจะปลงนะก็เลยบอกทางคุณธนาธรไปว่าอย่าไปแตะตรงนั้นให้มึงอยากอยู่เป็นตอนนี้เขาคิดถึงเรื่องความอยู่เป็นแล้วไงขอแค่อยู่เป็นเท่านั้นแหละอย่าไปแตะข้างบนเป็นใช้ได้ซึ่งตอนนี้ก็เราก็เห็นว่าพวกนี้มีอำนาจอย่างเงี้ยแข็งแกร่งมากทำอะไรไม่ได้ส่วนการเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยผมว่าเขาที่เขายอมให้คุณทักษิณกลับมาเพราะเขาเห็นว่าเมื่อก่อนน่ะคือเขากลัวแดง
ว่าจะมาล้มของพวกเขาแต่ตอนหลังแดงเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วง่อยแล้วกลายเป็นส้มขึ้นมาแทนพอส้มขึ้นมาปุ๊บเขาก็มองว่าก็เลยไปคุยกับทักษิณจะเอาแดงมาต้านส้มนั่นแหละพูดง่ายๆแล้วตอนนี้มันก็เห็นชัดเจนแล้วว่าขนาดเลือกตั้งคราวที่แล้วส้มได้150กว่ามากกว่าเพื่อไทยอีกยังไม่ได้เป็นรัฐบาลแสดงให้เห็นแล้วว่าตอนเนี้ยพวกพรรคทั้งหลายเขาก็คุยกันนั่นแหละว่าเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าไม่เกิน70เนี่ยถ้าอยู่ครบ4 ปีก็70ถ้าอยู่ไม่ถึงยุบสภาซะก่อนเนี่ยก็คือเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยทำยังไงก็ได้ขอให้ส้มได้ไม่ถึง250แค่นั้นแหละเพราะว่าทำได้แค่240กว่ามันก็ได้เป็นฝ่ายค้านแน่นอนคือยังไงก็ได้ขอให้มันได้ไม่ถึง250แต่มันก็แปลกอย่างหนึ่งที่ว่าคือยังไงอะขนาดคุณทักษิณเนี่ยท่าทีของเขาอะบ่งบอกชัดเจนไปจับมือกับพลังประชารัฐไปสุเอียกับทหารอะไรอย่างเงี้ยแต่ฝ่ายอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ยังไม่ไว้ใจทักษิณนะจะเห็นได้เลยว่าอย่างกรณีคุณเศรษฐาเนี่ยใช่ครับยังโดนสอยเลยแสดงเห็นชัดเจนว่าเขาก็ยังไม่ไว้ใจเพื่อไทยอยู่นะแล้วเขาก็ยังแล้วพอคุณทักษิณกลับมาเนี่ยก่อนที่คุณทักษิณกลับมายังไงเขาต้องคุยกันอยู่แล้วว่าเฮ้ยกลับมาเมืองไทยนะอยู่คุกไม่กี่วันอภัยโทษแล้วกลับบ้านนะไปเลี้ยงหลานนะปรากฏว่าพอเข้าไปในคุก8 วันตอนนั้นผมจําได้ผมก็อยู่ในคุก8 วันปรากฏว่าอภัยมาโทษมาแต่ลดโทษจาก8 ปีเหลือ1 ปีซึ่งถือเป็นเรื่องแปลกเพราะว่าผมอยู่คุกมาหลายรอบขออภัยโทษคือถ้าได้คือออกเลยไม่เคยเห็นที่ว่าอภัยโทษลดจาก8 ปีเหลือ1 ปีแปลกแล้วผมเชื่อว่าคุณทักษิณก็ไม่คิดตรงนี้ผมคิดว่าเฮ้ยคุยแล้วเดี๋ยวอภัยมากูกลับบ้านเลยปรากฏว่าลดจาก8 ปีเหลือ1 ปีผมว่าแกถ้าแกรู้ว่าแกโดนอย่างนี้แกก็คงไม่กลับหรอกถึงแม้ว่าจะได้อยู่โรงพยาบาลก็ตามแล้วพอใกล้ๆจะออกจากคุกปุ๊บเห็นไหมโดน112ไปขุดมาตั้งแต่ปี 59มาเล่นงานแกแสดงให้เห็นว่าฝ่ายที่อยู่เหนือกว่าเนี่ยก็ไม่ไว้ใจทักษิณเพราะตอนนี้ทักษิณก็เลยเหมือนยังไงอ่ะเหมือนกับว่าอย่าไปแตกโครงสร้างมันไม่ใช่แค่ไม่แตกโครงสร้างเหมือนกับว่ากูสารับใช้มึงนะด้วยการต้านไม่ให้ส้มได้เป็นรัฐบาลนะแต่มึงก็ยังจะมาแทงข้างหลังกูเมื่อไหร่ก็ได้ก็ไม่รู้คือเหมือนกับว่าเราเป็นเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยกูทํางานรับใช้มึงแต่มึงก็ไม่ไว้ใจกูคือกลายเป็นว่าแล้วอย่างการมารอบนี้เนี่ยหมายถึงว่าการแสดงบทบาทอิทธิพลทางการเมืองรอบนี้ที่อุดรเนี่ยแล้วก็อีกหลายเวทีนับจากนี้ไปเนี่ยจะทําให้เขาอํานาจชนชั้นนําไว้ใจทักษิณมากขึ้นไหมดูจากอะไรต่างๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ไว้ใจอ๋อคือเหมือนกับว่ากูจะมึงมึงอยากอยู่เมืองไทยแล้วมึงไม่อยากเดือดร้อนเนี่ยมึงก็ต้องไปต้านส้มแต่ในเวลาเดียวกันกูก็มีเหมือนโซ่คล้องคออีกทีนึงว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มึงบิดกูเมื่อไหร่เนี่ยกูก็จะเล่นมึงหรือแม้แต่มึงไม่บิดมึงทําตามหน้าที่ต้านส้มได้กูก็ยังจะสามารถสอยมึงได้ตลอดคือกลายเป็นอะไรเหมือนกับว่าขี่อยู่ตลอดเออคือมันไม่ใช่แค่เขี่ยเหมือนกับว่าเราอุตส่าห์ทำงานรับใช้ขนาดเนี้ยมึงก็ยังจะแทงข้างหลังตลอดเนี่ยคือเป็นอะไรพระอื่นพระองค์มากเลยนะเป็นผมก็ไม่รู้จะกลับมาทําไมอ่ะมันมายิ่งกว่าขี้ข้าเขาอีกอ่ะเออใช่ครับทุกความก็ไม่ได้รักทักษิณมาก่อนเออแต่อดีตเขาก็ไม่ได้รักทักษิณมาก่อนอยู่แล้วนี่ถ้า66เนี่ยพฤษภา66ถ้าพักส้มได้ที่สองหรือที่สามเนี่ยพักก็จะทักษิณไม่ได้กลับมาละที่พักส้มมันแข็งแกร่งเพราะถึงจะมาวันที่22ถ้าพักส้มอ่อนแอทักษิณไม่ได้กลับหรอกเขาไม่เอากลับมาหรอกเขาไม่เอามาใช้หรอกแต่คทืีอ่ส้มเมื่อดันแข็งแรงเนี่ยเลยต้องเอาทักษิณกลับมาใช้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วทักษิณเนี่ยรักสถาบันแบบจริงใจแค่ไหนเราก็ไม่รู้เพราะวใ่ชา่ไงจะมาคือต่างคนตรต่งางนี้แหละที่ฝ่ายโน้นเขาไม่มั่นใจไงว่าถึงแม้ว่าคุณกลับมาช่วยต้านส้มก็จริงแต่ในใจเขาบอกว่าก็มองว่าทักษิณไม่ได้จริงใจไงเขาถึงพยายามจะแทงไปพร้อมกันด้วยไงเขากลับมาประเด็นเรื่องรื้อโครงสร้างเนี่ยถ้ามองจากบริบทของความเป็นจริงในสังคมไทยแสดงว่าในฐานะที่เป็นคนเคลื่อนไหวเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยแสดงว่าการรื้อโครงสร้างเพื่อให้การเมืองเป็นประชาธิปไตยเนี่ยยังไม่ใช่ตอนนี้ในความเห็นของคุณเอกชัยคิดอย่างนั้นไหมมันต้องทําตลอดแหละเพียงแต่ว่าณตอนนี้ฝ่ายประชาชนยังไม่เข้มแข็งพอที่จะไปทําอะไรได้แล้วก็บอกไม่ได้ด้วยว่าเมื่อไหร่ตราบใดที่ทหารนะยังแนบแน่นกับสถาบันนะไม่มีทางถ้าคุณไปดูตอนปี 2475ที่เปลี่ยนแปลงการปกครองได้เพราะอะไรเพราะทหารรัฐประหาร
มันไม่ใช่ประชาชนรัฐประหารไม่เหมือนไอ้ตอนฝรั่งเศสเอ่ยอะไรเอ่ยที่ประชาชนคนล้มอํานาจกษัตริย์นี่เป็นทหารรัฐประหารและหลังจากนั้นเป็นต้นมาทุกครั้งของการรัฐประหารก็คือทหารทุกครั้งแสดงให้เห็นว่าประชาชนไม่มีอํานาจอะไรที่จะไปเปลี่ยนแปลงได้เลยซึ่งผมมองว่าถ้าจะหวังว่าให้วันข้างหน้าอีกกี่ปี10 ปี20 ปีข้างหน้าประชาชนล้มเนี่ยไม่มีผมมองว่ายากมากมองได้ทางเดียวก็คือต้องมีทหารบางคนที่เขายอมเหมือนกับตอนประวัติศาสตร์จีนที่กว่าจะล้มราชวงศ์ชิงได้ก็เพราะหยวนซื่อไคทรยศมาอยู่ข้างฝ่ายซุนยัตเซนถึงจะล้มได้ถ้าตอนนั้นฝ่ายหยวนซื่อไคไม่ทรยศนะผมเชื่อว่าทุกวันนี้จีนก็ยังเป็นแบบเดิมอยู่โอเคยังมีราชวงศ์ชิงอยู่เหมือนเดิมยากมากที่จะล้มได้ไม่ใช่ง่ายๆมาที่คุณแป๊ะครับคิดอย่างไรครับต่อยอดจากที่คุณเอกชัยพูดทางในแง่ของความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเองของฝ่ายชนชั้นปกครองคุณทักษิณและขณะเดียวกันคุณทักษิณเองเราก็ตอบยากว่าเขาจะรักสถาบันแบบจริงใจแค่ไหนอย่างไรไม่ว่าจะทําเขาจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ทํางานให้กับสถาบันมากที่สุดในประเทศไทยก็ตามเชิญครับคือผมมองเป็นสองช็อตเนาะต่อยอดจากคุณเอกชัยกับคุณโชคชัยก็คือว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยครับเขาไม่ไว้ใจใครหรอกเพราะพวกเขากันเองเนี่ยเขายังไม่ไว้ใจกันเองใช่เอาจริงไหมฮะโดยประวัติศาสตร์ลองไล่ไปดูสิเขาก็ลอกกันเองทุกยุคแหละครับถ้าไม่ถูกใจกันใครมีอํานาจเหนือกว่าก็จะเล่นคนที่มีอํานาจน้อยกว่าเพราะนั้นเนี่ยผมจริงๆอ่ะผมเป็นห่วงท่านนายกตั้งแต่ประกาศว่าจะกลับไทยแล้วนะผมบอกเนี่ยจะเป็นการถูกหลอกครั้งสุดท้ายของชีวิตท่านแล้วท่านจะไม่ได้ออกจากประเทศไทยอีกเลยอันนี้ผมพูดด้วยความห่วงใยจริงๆแล้วยังเชื่อไว้ว่าแมสเสจเนี้ยยังเชื่อไม่สามารถสื่อแล้วยังเชื่อว่าจะเป็นแบบนั้นไหมครับว่ามันมีโอกาสที่เป็นแบบนั้นไหมคือหนึ่งอาจจะไม่ได้ออกจากประเทศไทยเลยหรือไม่ก็ออกไปแล้วก็ไม่มีโอกาสได้กลับมาอีกเลยอีกรอบหนึ่งมีสองช้อยครับอืพีม่จอมแต่ผมว่าจะไม่ได้ออกมากกว่าอืมจะไม่ได้ออกมาอืมเพราะงเัท้ี่ยวนนี้แบบผมว่าเป็นครั้งสุดท้ายครับอืมส่วนต้องใช้ทฤษฎีของอาจารย์ปิยบุตรครับว่าอำนาจจะของประชาชนเนี่ยจะได้เปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเนี่ยเราต้องหาตั๋ว2 ใบให้ได้ตั๋วใบแรกก็คือจากฉันทานุมัติของประชาชนเพื่อให้ชนชั้นปกครองเนี่ยเห็นด้วยว่าไม่สามารถต้านได้อย่างที่น้องๆบอกก็คือว่าถ้า240เรา240ที่นั่งเนี่ยเราก็เป็นฝ่ายค้านใช่อันนี้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องให้ได้มากกว่า251ที่นั่งนั่นคือตั๋วใบที่1เพื่อที่จะไปยื่นบอกกับชนชั้นปกครองว่าเฮ้ยประชาชนเราต้องการอย่างนี้นะแล้วอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันจะทําไปนําไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะคุณกลัวอะไรผมอยากรู้จริงๆประชาชนก็ดีคุณก็ดีแต่มันจะปรับอยู่ช่วงหนึ่งเท่านั้นแหละแล้วจะทำให้ประเทศชาติเนี่ยเดินไปข้างหน้าอย่างสง่าผ่าเผยอย่างมีศักดิ์ศรีผมเชื่อมั่นว่าศักยภาพของคนในประเทศไทยเนี่ยกับศักยภาพประเทศเนี่ยที่เราพี่จอมก็เดินทางทั่วโลกผมก็มีโอกาสเดินทางทั่วโลกเหมือนกันผมเสียดายนะจริงๆอย่างอิสราเอลนะมีอะไรดีกว่าเราพี่จอมทําไมจ้างเกษตรกรได้เดือน50,000-60,000ทั้งที่บ้านเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์กว่าตั้งเยอะไม่สามารถที่จะทําเกษตรก้าวหน้าได้บ้านเราเนี่ยควรเป็นอู่ข้าวอู่น้ําแล้วก็เป็นเมืองสมุนไพรที่ส่งออกทั่วโลกส่งหมอนวดเก่งๆนะครับส่งพยาบาลผู้ช่วยไปดูแลผู้ป่วยเหมือนที่ที่จอมทำส่งน้องๆแบบเจ้าตั้งอาชีวะที่มีทักษะของวิชาชีพมีภาษาอังกฤษติดตัวส่งแรงงานคุณภาพให้ว่อนไปทั่วโลกผมเชื่อว่าศักยภาพของพี่น้องคนไทยเนี่ยทำได้นี่คือการปรับเปลี่ยนผมถามหน่อยว่าชนชั้นปกครองท่านกลัวอะไรนะกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแล้วศักดิ์ศรีของท่านมันเป็นช่วงเวลาของท่านด้วยนะถ้าท่านตัดสินใจว่าเฮ้ยยอมมันเถอะว่าให้มันลองดูสักตั้งหนึ่ง
ปลดล็อกให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าถึงการศึกษาที่สูสีกันไม่ใช่เก่งเฉพาะในเมืองกับลูกคนรวยคือถ้าเกิดว่าเปลี่ยนแปลงเรื่องของการเพิ่มคุณภาพการศึกษาเรื่องของการเข้าถึงโอกาสเรื่องสวัสดิการของรัฐโน่นนี่นั่นเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณภาพประชาชนที่ดีเนี่ยเขาก็เห็นด้วยหมายถึงว่าชนชั้นปกครองก็เห็นด้วยหรือฝ่ายคุณทักษิณตอนนี้หรือเพื่อไทยตอนนี้เขาก็เห็นด้วยแต่ถ้าไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอํานาจแต่ไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอํานาจขยับให้เขาต้องอยู่ในลักษณะที่เหมือนกับว่าใต้กฎหมายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันอันนั้นคือเขาไม่ยอมไงคือเปลี่ยนแปลงอ่ะเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบเขาก็คงชอบแล้วก็เห็นด้วยแหละแต่อำนาจเนี่ยมคันือมันไม่ใช่จุดนั้นจุดเดียวนะพี่จอมเข้าใจนะเข้าใจแต่ท่านก็ต้องมองดูบริวารของท่านด้วยอ่ะมันอยู่เหนืออำนาจเหมือนเรียนแบบนายเลยอะไรประมาณเนี้ยซึ่งมันถูกไหมฮะผมว่ามันก็ไม่ถูกนะแล้วมันจะทำให้ประเทศชาติเราเนี่ยกระบวนการยุติธรรมเราเนี่ยมันแย่ขึ้นครับยังการความตรงพนยีา้ยามตรงนี้ต่างหากที่เราต้องช่วยกันแก้ครับผมใช่ครับยังความพยายามของการเปลี่ยนแปลงของพรรคประชาชนคิดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไปกระแน่นอนอ่ะมันบางส่วนมันต้องกระเทือนกับอํานาจชนชั้นนําอยู่แล้วแต่คิดว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นการพยายามรื้อโครงสร้างที่มันไม่ยอมรับข้อเท็จจริงของประเทศหรือเปล่าของพรรคพลังประชาชนอ่ะน้องมองยังไงชนชั้นปกครองไม่ยอมรับความจริงของโลกหรือเปล่าถ้าตั้งคำถามกลับนะพี่จอมนะเพราะว่าโลกใบนี้ส่วนใหญ่เขาไปในทิศทางไหนใช่ไหมฮะเขามีแต่จะสนับสนุนให้ประชาชนแข็งแกร่งนี่ผมสังเกตนะครับว่าคือตลอดระยะเวลา10 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยชนชั้นปกครองครองอำนาจเนี่ยส่งคนของตัวเองเนี่ยมาครองอำนาจมันเหมือนค้าความจนเลยนะพี่จอมก็คือดองอยู่งั้นแหละจนแล้วก็แจกแล้วก็ให้ไอ้คนที่รับเนี่ยมันจะได้สำนึกบุญคุณมันไม่ใช่ครับคุณเลี้ยงประชาชนของตัวเองเป็นขอทานไม่ได้ฮะในความคิดของพวกเราเนี่ยก็คือเรามีเรื่องศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์อยู่ด้วยตรงนั้นซึ่งทั่วโลกก็คิดเรื่องนี้อ่ะใช่ไหมพี่จอมเวลาทั่วโลกมองมาเนี่ยแต่คนชนชั้นปกครองลักษณะนี้เขาไม่สนโลกเนี่ยเขาก็เลยไม่สนใจว่าเอ้ยเขาไม่เคยเจอแล้วเวลาไปเจอทูตานุทูตหรือว่าผู้นําโลกเนี่ยเขาก็จะไม่พูดจุดนี้กันไงด้วยมารยาททางการทูตใช่ไหมพี่ใช่ครับแต่เราต้องได้คิดสิเราต้องได้คิดที่ว่าเอ้ยเรารวยอยู่กลุ่มเดียวแล้วพรรคพวกเราแม่งจนอย่างเงี้ยต้องมาแบบกู้หนี้ยืมสินแก๊งคอลเซ็นเตอร์กันเต็มบ้านเต็มเมืองครับพี่จอมลำพังบ้านผมอำเภอเดียวข้าราชการบำนาญโดนไป13 รายวันเดียวครับพี่จอมรายเป็นแสนอย่างเงี้ยเป็นต้นครับอย่างเรื่องของยาเสพติดเกลื่อนเมืองอย่างเรื่องของความพยายามในการเปลี่ยนแปลงที่มันเป็นเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างหรือการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยเนี่ยทางคุณณัฐวุฒิเองก็บอกว่าสังคมไทยยังไม่สุขงอมพอเหมือนกับคําพูดที่เคยพูด2475ประเทศไทยยังไม่พร้อมอะไรเงี้ยใช่ไหมคนไทยยังไม่พร้อก็มทำให้พร้อมสิครับเนี่ยเขาบอกไม่สุขงอกม็ทำให้พร้อมสิครับทีนี้เพื่อไทยก็บอกว่าก็พยายามทําอยู่เนี้ยก็ค่อยทำความเข้าใจไปเข้าไปยึดครองพื้นที่ประชาธิปไตยพื้นที่ที่ทีละนิดทีละหน่อยก็ค่อยทําไปอย่างเงี้ยไม่ใช่ใจร้อนแบบประชาชนเรายึดได้แล้วแต่คุณไม่เอากับเราใช่คุณอย่ามาอ้างชนชั้นปกครองเลยถ้าเราจับมือกันแน่นๆอ้าวจริงไหมอ่ะพี่จอมอันนี้จริงอ่ะสมมติว่าพี่เดินมากับผมเนี่ยจับมือมาด้วยกันเนี่ยใช่ใช่มันก็แข็งแกร่งมันก็แข็งแกร่งแต่คุณใช้เหตุผลในการอธิบายตรรกะแบบนั้นนี่ไงสร้างความชอบธรรมให้กับพรรคพวกแล้วก็ตัวของตัวเองเพื่อที่จะอธิบายกับแฟนคลับของคุณซึ่งบางคนเขาก็มีมารยาทนะบางคนเขาก็เอ้ยเขาก็รับไม่ได้น้องพิมพ์คิดยังไงครับครับก็อย่างที่พี่แป๊กไอ้น้องโชคชัยพูดแต่พิมพ์มันมีแง่คิดในข้อหนึ่งนะระดับชนชั้นยังไม่ไว้ใจละแล้วก็สอบประชาชนก็ไม่ไว้ใจเขาแล้วนะพี่จอมคิดว่าตอนนี้คุณทักษิณจะอยู่แบบยังไงดีอ่ะแล้วจะมาประชาชนยิ่ง
ในอุดรใช่ไหมล่ะมันเป็นเมืองประชาธิปไตยอยู่แล้วอืมแล้วจุดนี้อ่ะแกพยายามที่เหมือนที่แกพูดนะอย่าไปให้สีตกใส่อย่าให้เพื่อไทยอายอะไรประมาณนี้แกพูดน่ะคือคนอุดรนะไม่ใช่คืออันนี้ใช่นะสิ่งของอืไม่มใช่สิ่งของของเขาที่จะเรียกกลับคืนมาได้เพราะทุกอย่างมันแตกมันร้าวไปหมดแล้วค่ะพี่จอมใช่ครับแล้วก็อย่างที่ช่วงที่ว่าเลือกตั้งเสร็จเมื่อกี้คนในจังหวัดอุดรนะคะมันจะมีอยู่ก้าวไกลกับเพื่อไทยบางคนก็แบบบ้านนี้นะ10 คนเอาเพื่อไทยไปนะบ้านนี้เอาก้าวไกลไปนะอะไรเพราะว่าอย่างน้อยๆเขาเป็นสภาเขาจะจับมือกันไงที่ผ่านมาจครัับบมือกันค่ะคนที่อุดรเขาพูดกันอย่างนี้อืมแต่ผลสุดท้ายของคำพูดของแหลกของพรรคเขาเองฆ่าพรรคเขาเองอย่างที่พูดอ่ะชนหน้าหรือว่าเทคนิคในการหาเสียงตัวนี้เขาตายไปแล้วอืมอืมครับครับแล้วหลายๆคนที่ออกมาพูดอย่างแล้วก็มาดูถูกอย่างพวกพิมพ์เนี่ยก็มาหาพูดว่าแดงกินส้มอืมแดงอะไรสารพัดที่จะพูดให้ทั้งที่ว่าเขาไม่ยอมรับความเป็นจริงไม่ยอมรับที่ว่าที่จะแก้ไขในสิ่งที่ทางพรรคควรจะแก้ไขไอ้คนที่งมงายอยู่ับพรรคต่อไปเนี่ยทำไมเขาไม่มองความเป็นจริงว่าที่ผ่านมาพี่น้องเราสูญเสียไปเท่าไหร่อืมนะคะยิ่งเรายอมเขายิ่งวันกดเหงไอ้ยิ่งกดเหงกลมเหงเราขึ้นไปนะคะพิมพ์ยังคุยกับเพื่อนๆเลยว่าอายุเราน่ะสู้มาตั้งแต่ผมสีดำจนตอนนี้ออกมา2 สีแล้วเราตายไปเรายังจะได้ไปหรือเปล่าถ้าเกิดพรรคการเมืองยังเป็นเหมือนที่ทักษิณทำอยู่นะตอนนี้อืมนะคะอืมถ้าทางไหนเขาคงจะไม่รอดแล้วล่ะครับประเด็นหนึ่งแล้วก็พิมพ์อยากจะฝากพี่น้องเราด้วยว่าให้ประชาชนเราเอาปลายปากกาอ่ะอืเมป็นการต่อสู้ที่สุดเลยอืมอืมครับพรรคที่มีอุดมการณ์ให้มากที่สุดครับถามความรู้สึกอันหนึ่งของคนแสดงซึ่งก็มีคนสงสัยกันเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าหลังจากที่เพื่อไทยทักษิณตบัดสัตว์ไปจับมือกับคนที่กับกลุ่มบุคคลที่สั่งฆ่าคนเสื้อแดงเนี่ยแล้วเรารู้สึกยังไงอ่ะคือแน่นอนมันอาจจะใช่ไหมแล้วในฐานะที่เป็นคนเสื้อแดงเนี่ยไปจับมือกับฆาตกรที่เคยฆ่าคนเสื้อแดงอืมรู้สึกยังไงอ่ะน้องพิมพ์ครับก็คือมันเจ็บนะพวกพิมพ์น่ะรู้สึกเสียใจบางคนถึงกับร้องไห้โดยเฉพาะครอบครัวที่ว่าเขาสูญเสียครอบครัวไปแล้วก็ครอบครัวที่ว่าเขาแตกแยกกันเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาออกมาเพื่อต้องการประชาธิปไตยเนื่องว่าคนที่ว่าเราเห็นเขาเป็นคนที่พอจะพาพวกเรารอดพ้นจากการกดขี่หรือว่าได้รับประชาธิปไตยที่แท้จริงน่ะกลับมาเป็นแบบนี้อืมอืมนะคะแล้วก็เขามากลับทำหลายๆอย่างอย่างเขากลับมาทุกคนเฝ้ามองว่าคนในอุดรนะเฝ้ามองนะว่าอยากจะเห็นภาพว่าท่านทักษิณเนี่ยจะไปรำลึกลุงนมทองหรือเปล่าอืจะมไปรำลึกที่ลาดประสงค์หรือเปล่าอันนี้เรามองเราพากันดูแล้วก็มาพูดกันแสดงว่าเขาคิดว่าประชาชนคือสิ่งของหรือลูกน้องเขาหรือเปล่าเวลามีปัญหาแล้วเรียกประชาชนออกมาอืเวมลาประชาชนมีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการให้กระจ่างชัดอืมแล้วก็ให้ปลดปล่อยละวางที่ว่านโยบายที่เขาพูดออกมาว่าประชาธิปไตยเนี่ยทําไมเขาไม่ทําอืมครับครับแต่โอเคเราอย่างกลับมาเนี่ยทําไมว่าลูกเขาอ่ะทําไมต้องช่วยพ่อเขาคนเดียวแล้วทั้งที่นักโทษอย่างตอนนั้นน้องลุงหรือว่าคุณเอกชัยก็อยู่ในนั้นพวกเราพูดกันตลอดว่าทําไมคนที่เจ็บป่วยมาก่อนอ่ะทําไมเขาไม่ดูแลอืทําไมเป็นทั้งที่เขาสามารถช่วยได้ที่ผ่านมาเขารัฐบาลเราเนี่ยสามารถช่วยพี่น้องเราได้อืมก็ทํานองว่าทําไม่ได้แต่พอพ่อเขากลับมาล่ะทําไมเขาช่วยพ่อเขาได้พวกเราคิดกันถึงขนาดนี้ก็แล้วกันล่ะค่ะพี่จอมครับครับก็เขาถามอันนี้หนึ่ง
ถึงที่สุดมีคนวิเคราะห์กันนะว่าการเลือกตั้งอบจที่อุดรนะสุดท้ายเพื่อไทยก็ต้องได้อยู่แล้วถ้าอย่างนั้นจะมันบอกอะไรอ่ะในความในฐานะเป็นเสื้อแดงอุดรเนี่ยที่เขาว่าเพื่อไทยได้พิมพ์ว่าไม่ใช่พี่เอาพเิลมพย์ฟันธงเลยว่าประชาชนได้แน่นอนอ๋อเพราะว่าพิมพ์ตั้งแต่พิมพ์ไม่ใช่ว่าตั้งแต่สงบมาจากปี5-57มาพิมพ์ไม่ใช่ว่าพิมพ์จะไม่ติดต่อหรือสมาคมเพื่อกลุ่มเราอยู่นะพวกเราจะคุยกันตลอดนัดกันกินข้าวหรือไปนู่นไปนี่พวกเราจะคุยกันตลอดครับโอเคนี้กลับมาที่น้องน้องเจษดาครับน้องครับคิดอย่างไรครับคิดอย่างไรแล้วก็ประเด็นผมอยากจะคุยไปเรื่องโครงสร้างด้วยว่าโอเคเนี่ยคุณรัฐทุบบอกว่าโอ้เราผ่านมาเยอะเราทําแล้วแต่มันก็โดนเพราะงั้นยังสังคมไทยยังไม่สุขงอมพอที่จะยอมรับกับการที่จะไปคุยในเรื่องของโครงสร้างอะไรต่างๆประชาธิปไตยลดทอนอํานาจตุลาการหรือแม้แต่ให้สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่กับภายใต้กฎหมายครบต่อกฎหมายมากขึ้นหรือมีหลักการอุดมการณ์ประชาธิปไตยมากขึ้นเนี่ยมันเป็นไปได้ยากสังคมเรายังไม่สุขงอมพอมันควรจะก้าวไปทีละก้าวเห็นอย่างไรครับสำหรับผมมองว่าโครงสร้างสำคัญที่สุดของเราตอนนี้ก็คือที่น่ากลัวอย่างที่หลายๆท่านพูดนะครับก็คือในส่วนของโครงสร้างทหารที่ไม่ยินยอมเนาะอันนี้ก็ต้องพูดตามตรงไปตรงมาแล้วก็ต้องยืนยันนะครับว่าเขากลัวจริงๆกลัวกับการเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันก็ธรรมดาแหละครับว่าคนที่เคยสบายและอยู่ดีๆเนี่ยวันหนึ่งถ้าหากเขาเสียผลประโยชน์เนี่ยแล้วเขาต้องกลับมาใช้ชีวิตแบบเราทั่วไปเนี่ยเขารับไม่ได้แน่นอนนี่สำคัญทีนี้ถามว่ามันทุกคนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงทุกคนอยากเห็นการศึกษาถามว่ามันอยากให้ไปก้าวหน้าแน่นอนครับแต่ทีนี้อย่างที่บอกว่าก็เพราะชนชั้นนำเขาไม่ยอมนี่แหละครับอันนี้สำคัญที่สุดและเขาก็จริงๆไม่งั้นจะไม่มีการปี63เนี่ยเราชนะแล้วครับเด็กออกมาอย่างเงี้ยถ้าเขายินยอมแต่แรกแล้ววันนี้ก็ต้องยอมรับตรงไปตรงมาเลยนะครับมันน่าเศร้าจริงๆที่ว่าเขาชัดเจนมากๆกับการไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นเด็กรุ่นใหม่แล้วก็น่าเศร้าเลยจริงๆอันนี้พูดตรงไปตรงมาเลยละกันนะครับมีคนลี้ภัยอีกจำนวนหนึ่งล่าสุดทราบมานะครับเบื้องต้นก็ไม่ไปอีกแล้วนะครับก็ยังต้องรอไปอีกก็คือเป็นอนาคตของชาติไทยคือเด็กรุ่นใหม่แล้วมันไม่มีทีท่าที่จะหยุดนะครับกับการที่ว่าจะไปอีกของคนรุ่นใหม่ผมไม่ได้พูดให้สิ้นหวังนะครับแต่ถ้าหาก12เนี่ยธันวาที่จะมาถึงเนี่ยผู้ใหญ่บ้านนี้เมืองนี้ไม่ยินยอมและปิดประตูการนิรโทษกรรมทั้งหลายเนี่ยผมว่าประเทศนี้ยากกับการที่จะเปลี่ยนแปลงละแล้วก็เราจะอยู่แบบเนี้ยแหละครับไปเรื่อยๆคือมันไม่ได้พูดให้ท้ออ่ะแต่คือผมรู้สึกว่ามันสิ้นหวังแล้วจริงๆนะครับเพราะว่าพักเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทำอะไรได้จริงๆแม้ว่าประชาชนจะได้มา200หรือ300วันหนึ่งยังมีองค์กรกกต.อยู่เนี่ยยังมีศาลรัฐธรรมนูญอยู่เนี่ยก้าวไกลก็สามารถประชาชนก็สามารถที่จะหายไปก็ได้ครับพรุ่งนี้กฎกติกาอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอนะครับนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็เมื่อกี้ที่บอกว่าอุดรอันนี้พลาดพิงนิดนึงนะครับบอกว่าอุดรเนี่ยไปพูดอย่างนี้นี่เดี๋ยวผลเขาสะดุ้งขึ้นมาสัปดาห์หน้านี่เขาเกณฑ์คนเยอะกว่าเดิมนะครับถ้าจะบอกถ้ายังที่น้องสิ้นหวังนั่นถ้าจะอธิบายแบบว่าเพราะว่าสังคมไทยยังไม่สุขงอมพอนี่ใช้คําอธิบายแบบนี้เป็นเหตุผลที่ทําให้น้องสิ้นหวังอันนี้มันจะเป็นเหตุผลเดียวกันไหมกับการที่จะบอกว่าเพราะว่าสังคมเรายังไม่สุขงอมพอกับประเด็นประชาธิปไตยไงก็เลยต้องเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่น้องเองคือสังคมไทยไม่ได้ไม่พร้อมสุขงอมพวกเรามันยิ่งกว่าสุขงอมครับถ้าพูดอย่างนั้นก็หมายถึงว่าประเทศนี้จะไม่พร้อมพัฒนาใช่ไหมครับจริงๆประเทศไทยประชาชนถามประชาชนเนี่ยประชาชนเขาพร้อมไปแล้วล่วงหน้าแล้วเขาต้องการทุกอย่างเราต้องถามว่าโครงสร้างข้างบนเนี่ยพร้อมสุขงอมแล้วหรือยังพร้อมเปลี่ยนแปลงแล้วหรือยังแล้วพร้อมจะยอมรับความจริงแล้วหรือยังกับความที่อยู่แบบนี้ท
ที่ประเทศมันแบบไปไม่ได้เนี่ยที่คุณมันนับวันเนี่ยเอาตรงๆเลยละกันนะครับพูดแบบไม่ต้องเกรงใจกันเลยเนี่ยอันนี้พูดตรงไปตรงมาเลยเนี่ยคุณยอมรับได้หรือเปล่าล่ะว่าเวลาคุณไปไหนมาไหนแล้วคุณยังไม่คนไม่ได้เคารพแล้วอ่ะคนคือคุณอยากเห็นเป็นเหมือนบางประเทศเหรอครับคือวันหนึ่งผมยังเชื่อมั่นนะครับว่าแม้ว่าคุณจะมีกฎหมายมากเท่าไหร่คุณจะปิดปากคุณจะจับพวกผมคุณจะทำร้ายคนรุ่นใหม่มากเท่าไหร่วันหนึ่งเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่ได้แคร์หรอกนะครับคือมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยครับบ้านเมืองไทยอ่ะอนาคตผมก็ยืนยันถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงหรือคุณไม่ยอมรับที่จะยอมรับกับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าเนี่ยคือเราจะอยู่แบบนี้แหละครับก็คือคุณก็คืออยู่ไปอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้ให้ความสนใจเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่ได้ให้ความสนใจนะครับถึงเวลาเทศกาลอะไรแล้วแต่เขาก็ไม่ได้ให้ความสนใจแล้วประเพณีต่างๆที่คุณสร้างมาเนี่ยมันจะหายไปล่าสุดเนี่ยถ้าเราดูจากต่างประเทศเนี่ยมันมีบางประเทศนะครับที่ประกาศชัดเจนเลยนะครับว่าถามประชาชนเลยนะครับว่าจะให้สถาบันอยู่ดีไหมหรือยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่น่าตกใจมากนะครับถึงขั้นถามประชาชนเพราะเขายอมรับแล้วไงครับว่าอนาคตเนี่ยสังคมไทยมันเปลี่ยนไปเยอะไอ้สังคมต่างประเทศมันเริ่มเปลี่ยนแม้แต่ว่าอังกฤษเองเนี่ยสถาบันเองก็ยังต้องรีบปรับตัวใช่ไหมครับรีบเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าเราจะอยู่อย่างนี้จริงๆใช่ไหมอันนี้ต้องถามไปยังผู้ใหญ่ครับครับโอเคคงอาจจะเป็นคำถามท้ายๆแล้วล่ะเพราะว่าก็2ชั่วโมงละน้องน้องเอกชัยคิดอย่างไรเราสิ้นหวังไหมครับแล้วก็โอกาสที่จะสังคมไทยเรายังไม่พร้อมเหมือนอย่างที่คำพูดเคยพูดกันมาตั้งจะ100ปีแล้วว่าสังคมไทยยังไม่พร้อมไม่สุขงอมพอเพื่อไทยก็ต้องทำแบบนี้แหละทักษิณก็ต้องเป็นแบบนี้แหละนี่คือการยอมรับความจริงของการเมืองไทยหรือทำให้คุณสิ้นหวังกับการต่อสู้เพื่อการไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยมั้ยถ้าบริบทเป็นแบบนี้อยู่ไม่มีคำว่าไม่พร้อมมันคิดมีแต่คำว่ายังไม่ถึงเวลาแค่นั้นแล้วเวลาเชื่อว่ามันยังตอนเนี้ยประชาชนบางส่วนพร้อมแต่อาจจะไม่ใช่ทุกส่วนแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาของมันเท่านั้นแต่จะอีกเมื่อไหร่นะบอกไม่ได้ใช่เหมือนตอนที่เสื้อแดงเมื่อก่อนน่ะตอนที่ยังเป็นเสื้อแดงอยู่ผมไปม็อบผมเห็นว่าพวกที่มาม็อบตอนนั้นนะที่ปี53อ่ะที่ไปลาดประสงค์น่ะพวกที่มาม็อบนะผมเห็นมีแต่พวกแก่ๆทั้งนั้นเลยเด็กๆน้อยมากตอนนั้นผมยังคิดในใจเลยว่าแบบอุ้ยเด็กๆมันไม่สนใจการเมืองยังไงวะทำไมมีแต่พวกแก่ๆมันแล้วทั้งนั้นเลยพอมาปี63กลับกันเลยกลายเป็นพวกเด็กๆออกมาเต็มไปหมดเลยตอนนั้นยังบอกแค่ไม่กี่ปีแค่10ปีเท่านั้นนะเปลี่ยนสถานการณ์ยังเปลี่ยนได้เลยกลายเป็นเด็กตื่นตัวการเมืองมากเพราะฉะนั้นก็คือผมเชื่อว่าประชาชนพร้อมเพียงแต่มันยังไม่ถึงเวลาของมันแค่นั้นเองถ้าถึงเวลาเนี่ยอย่างปี63ที่เด็กๆน้องๆ3นิ้วออกมาเต็มไปหมดเลยเนี่ยแบบผมก็ตอนนั้นยังแปลกใจเลยไม่นึกว่าเด็กจะออกมาเยอะถึงขนาดนี้เนี่ยเพียงแต่ว่าก็คือมันยังไม่ถึงเวลาถ้าถึงเวลามันมาเองใช่ครับผมเชื่อว่าพร้อมแหละพร้อมแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาแค่นั้นเองใช่ครับแต่ว่าเราเสียดายนะไอ้โอกาสจังหวะเวลาที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งหลังการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยถ้าอะไรนะก้าวไกลใช่ไหมตอนนั้นก้าวไกลกับเพื่อไทยจับมือกันนะนั่นคือจังหวะของการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะแต่สุดท้ายมันก็เสียแล้วจังหวะเนี้ยไม่รู้จะมาเมื่อไหร่อีกใช่ไหมจังหวะทำนองเขาคุยกันแล้วไม่ใช่ว่าจังหวะนะเขาคุยกันแล้วไม่งั้นทักษิณไม่มีทางกลับมาหรอกเขาคุยคือตอนนั้นเขามั่นใจแล้วว่าเพื่อไทยอ่ะได้ที่หนึ่งก่อนเลือกตั้งอ่ะนะได้เกิน200อัพแล้วส้มไม่มีทางได้เป็นรัฐบาลแต่ปรากฏว่าพอเลือกตั้งมาปุ๊บสถานการณ์พลิกกลายเป็นว่าส้มได้มากกว่าเพื่อไทยปุ๊บตอนนั้นก็ทำ MOU ว่าจะจับมือสองพรรคอ๋อแสดงว่าการทำ MOU ก็คือการหลอกละครหลอกตาตลอดแล้วตั้งแต่ใช่หลอกตาเพราะเขาคุยกันมาแล้วว่าจะไม่ส้มเป็นรัฐบาลเด็ดขาดแต่พอตอนนั้นสถานการณ์มันไม่ใช่ไงมันพลิกคาดว่าพลิกคาดว่ากลายเป็นส้มได้มากกว่าซึ่งเป็นแม้แต่ทุกโพลไม่มีโพลไหนฟันได้เลยว่าจะได้มากกว่าเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายเขาก็ต้องเล่นละครว่าอ่ะทำเป็นจับมือแล้วถึงเวลาก็ให้วิทาไปโหวตซึ่งเขามั่นใจอยู่แล้วว่าสวไม่มีทางโหวตให้แต่เขาก็ต้องทำฟอร์มว่าช่วยโหวตให้นะแต่ไม่ผ่านแล้วนะเพราะฉะนั้นเพื่อให้ประเทศเดินต่อฉันจำเป็นต้องฉีก MOU แล้วก็ทำคือเล่นละครนะเขาคุยกันเรียบร้อยแล้วว่าวิทาไม่มีทางโหวตได้หรอกครับโอเคช่วงนี้แต่ละท่านเปิดใหม่นะเพราะว่าคงจะให้ใครอยากจะพูดอะไรก็ได้พูดเพราะว่าคงอาจจะความสุดท้ายน้องโชคชัยเชิญครับ
สัญญาณของของขออนุญาตจบ1 นาทีสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับครับค้างแบบไม่ไม่ครับงั้นขออนุญาตจบแบบรวมๆเลยนะครับเพราะวันนี้เตรียมมาครับเชิญครับเชิญครับได้ไหมครับได้ยินได้ได้ยินอยครูั่บครับใช่ได้ก็คือเรื่องพร้อมมันพร้อมแน่นอนอยู่นะครับผมขออนุญาตจบเลยคือสิ่งที่ประชาชนเขาส่งนักการเมืองเข้าไปในสภาเพื่อเข้าไปการเปลี่ยนแปลงเป็นตัวแทนของประชาชนที่เข้าไปพูดนะครับสิ่งที่ผมผิดหวังกับพรรคการเมืองของทุกๆพรรคอ่ะไอ้เรื่องแม้กระทั่งทุกพรรคที่ไม่ใช่ส้มนะแม้กระทั่งพรรคเพื่อไทยเลยของคนประชาชนก็ส่งมันเข้าไปเนี่ยแค่ไปพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเนี่ยงบประมาณกองทัพงบประมาณสถาบันกษัตริย์เนี่ยแค่พวกคุณพูดเนี่ยพวกคุณก็ยังไม่พูดเลยนะครับแต่สิ่งที่พรรคส้มพูดเนี่ยที่ประชาชนส่งพรรคส้มเข้าไปพูดเนี่ยไอ้ข้อมูลพรรคส้มเนี่ยที่สิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันไม่ได้พรรคเดียวนะที่มีถูกต้องไหมครับมันไม่ได้เป็นความลับของอะไรเลยนักการเมืองทุกพรรคมีหมดพรรคเพื่อไทยมีหมดรู้หมดแต่ทุกคนที่จะไม่พูดเรื่องที่จะไม่พูดให้ประชาชนรู้ไม่ให้ความรู้กับประชาชนแค่นั้นเองนะครับพรรคส้มเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเขาทําไม่ได้แต่เขาก็พูดแทนประชาชนเพราะประชาชนมันเข้ามาพูดไม่ได้ไงประชาชนอยู่เพื่ออยู่นอกสภาเป็นตัวแทนประชาชนขอให้เขาได้พูดแค่เนี้ยประชาชนอย่างผมก็พอใจแล้วถูกไหมครับใช่ใช่ใช่อันนี้เห็นด้วยเพราะว่าหลายเรื่องใชเล่ยนะครับที่ไม่เคยถูกพูดถึงในสภาแต่พอมีพรรคส้มหลายเรื่องถูกพูดถึงในสภาซึ่งอันนี้ต่อให้เขาไม่สามารถเป็นรัฐบาลและมีอํานใาชจ่ไดคร้ับอย่างน้อยใช่เขาได้สะท้อนให้คนได้เห็นปัญหาได้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นในการเมืองไทยอยากพูดบ้างเลยครับขออนุญาตยี่สิบวินาทีท้ายอยากพูดบ้างเลยโอเคดีผแล้มวทุกวันนี้ผมแม้ผมจะเกลียดพรรคเพื่อไทยนะแต่ผมก็ยังรักในตัวแกนนําที่เราสนิทอยู่เราก็อยากไม่กระทบกระทั่งกับพี่เขาเพราะเขาเป็นนักการเมืองถูกต้องไหมฮะขอบคุณนะฮะพี่ผู้แถลงขอบคุณใจไปบูรณ์นะครับขอบคุณพี่เต้นนัทวุฒิที่ให้ความรู้กับเรามาเนี่ยตั้งแต่หลังเป็นเสื้อแดงใหม่ๆเนี่ยถ้าอย่างนั้นถามนี้ถึงตอนนี้คิดยังไงกับคุณณัฐวุฒิอ่ะก็เป็นนักการเมืองก็อีกไม่กี่ปีก็โดนก็ครบอายุการตัดสินแล้วก็สามารถกลับมาเป็นนักการเมืองได้อีกไม่เขาเป็นนักการเมืองเขาก็ต้องเลือกที่จะอยู่เป็นนักการเมืองเลยครคับือดูว่าเขาเป็นคนที่มีหลักการมีอุดมการณ์มุ่งมั่นในเชิงประชาธิปไตยแต่สุดท้ายก็สนับสนุนเผด็จการที่กฆ็่าอยากเป็นนักการเมืองเป็นนักการเมืองก็ต้องเป็นอย่างนี้ครับอ๋อเหรอก็ต้องพูดแทนพรรคก็ต้องพูดแทนนายต้องตก็อแหลเป็นตบัดสัตว์ให้ได้อย่างนั้นเหรอฮะครับผมไม่อย่างคุณรัชวุฒิเนี่ยเมื่อก่อนผมเคยทําช่วยงานอาจารย์ธิดากับหมอเหวงเนี่ยผมก็เจอรัชวุฒิกับคุณจตุพรตอนนั้นยังอยู่นปชผมดูทั้งสองคนผมก็ดูออกอะว่าแต่ละคนเป็นคนยังไงครับกลายเป็นว่าคนไปด่าจตุพรมากกว่าด่ารัชวุฒิแต่ตอนนั้นผมคิดว่าจตุพรยังน่านับถือคุณรัชวุฒิอีกนะขอจบขอจบอะโอประเคชาชนอย่างผมเนี่ยต้องการความรู้จากนักการเมืองนะต้องการความรู้ประชาชนต้องเสพความรู้นักการเมืองมีหน้าที่เป็นผู้ให้ไหมครับอ๋อเข้าใจเช่นอ่ะใบไม้เนี่ยกระเป๋าเสื้อผมเนี่ยนักการเมืองหยิบใบไม้ใส่อยู่แกนนำมาเนี่ยอาดอนเนี่ยความรู้ใส่กอเสื้อเอาใบไม้มาใส่กระเป๋ากางเกงเอาวันแรกใบเอาใบไม้มาใส่เต่าเข้าใจเป้เอานักการเมืองความรู้มาจัดให้ผมขอบคุณที่พูดแสดงขอบคุณสมชายไปบูรขอบคุณที่เต้นรัฐมนตรีแต่วันนี้พรรคส้มพาผมโชคชัยคุณเข้าป่าเลยเนี่ยผมพาคุณมาอยู่ในป่าใหญ่เนี่ยใบไม้เท่านั้นเลยก็ถือว่ามีก็โอเคอ่ะก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจก็คือว่าโอเคเขาด้วยความที่เป็นนักการเมืองทําให้เราเรียนรู้ทางการเมืองเรียนรู้แล้วก็เข้าใจมากขึ้นอันนี้ก็ต้องขอบคุณเขาส่วนว่าตัวตนเขาจะตบัดสัตว์เขาจะยังไงนั่นเป็นเรื่องหนึ่งแต่ในส่วนหนึ่งเขาทําหน้าที่ในการให้ความรู้เปิดหูเปิดตาให้กับเราอันนี้เป็นสิ่งที่คุณขอบคุณโอเคมีคนอื่นคุณแป๊ะว่ายังไงครับทั้งในแง่ของนับจากนี้จะเป็นอย่างไรเราสิ้นหวังหรือไม่หรือแม้แต่แกนนําที่เราเคยศรัทธาสุดท้ายก็กลายเป็นบุคคลที่ไปจับมือกับฆาตกรเนี่ยผมมีความหวังเสมอครับพมี่น้องครับอืมผมมีความหวังเสมออืมแล้วผมไม่ยึดติดกับตัวบุคคลอคืุณมจะจับมือกับปีศาจกี่ตัวก็เรื่องของคุณอืมเพราะประวัติศาสตร์จะบันทึกอืมพวกคุณเอาไว้อืมคปรัรบะชาชนพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วตั้งคำถามกลับว่าพวกท่านพร้อมจะเปลี่ยนแปลงหรือยังขอบคุณครับครับขอบคุณนะคุณพิมพ์ครับมีอะไรที่จะทิ้งท้ายตอนนี้ไหมครับแล้วก็มีจะคิดอย่างไรแล้วก็ความหวังยังมีอยู่ต่อไหมแล้วสุดท้าย ยังไงต่อครับก็อย่างที่พี่แป๊ะพูดนะคะว่าประชาชนนะเขาพร้อมแล้วก็สุกงอมมานานแล้วแต่คนที่จะพาเราไปสู่อนาคตข้างหน้าความพร้อมยังไม่มีต่างหากล่ะค่ะผลประโยชน์
ของพวกเขายังมีต่อกันและกันอยู่โดยที่ว่ายังมองข้ามหัวของประชาชนค่ะก็เลยบอกว่าตอนนี้น่ะนักการเมืองไหนๆหรือพรรคไหนก็ตามที่มีอุดมการณ์ก็ขอฝากบอกไปเลยค่ะว่าประชาชนน่ะเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะก็ฝากไว้แค่นี้นะคะครับครับน้อง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 เจษดาครับโอกาสที่แหมการเลือกตั้งครั้งหน้านะมันก็ปี70ใช่ไหมที่จะกำลังจะมาถึงเนี่ยเราจะมีความหวังแค่ไหนว่าสุดท้ายไอ้ความพร้อมของประชาชนที่เราพูดถึงว่าเราต้องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะสะท้อนออกมาผ่านบัตรเลือกตั้งนําไปสู่ทําให้พรรคที่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างประชาชนเนี่ยได้กลับมามีอํานาจและกลับมามีเสียงที่มากที่สุดในสภาได้เงี้ยมันยังมีความเป็นไปได้แค่ไหนวิเคราะห์อย่างไรครับความเป็นไปได้สำหรับผมก็อย่างที่บอกก็ต้องรอดูแต่การเลือกตั้งเนี่ยก็ไม่แน่นะครับเห็นคุณทักษิณปราศัยอย่างนี้มันเหมือนส่งสัญญาณหรือเปล่านะครับอาจจะเร็วๆนี้ก็ได้นะครับอาจจะมีการเลือกตั้งใหม่ก็ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ส่วนเรื่องในสภาถามว่ามันมีการพูดถึงไหมเรื่องเกี่ยวกับข้างบนจริงๆในสภาเนี่ยมีการพูดแน่นอนนะครับถ้าติดตามแต่คนที่ต้องกล้าหาญมากกว่าส.ส.เลยนะครับก็คือประธานสภาครับก่อนอื่นต้องเปิดไมค์ก่อนนะครับแล้วก็ต้องยอมรับคือพอส.ส.ยังไม่ทันพูดอะไรนะครับแค่บอกว่างบขอพูดถึงเกี่ยวกับงบสถาบันพระมหากษัตริย์รีบปิดไมค์ทันทีนะครับคุณกําลังประธานสภานี่คือปิดก่อนอันดับแรกเลยนะครับแล้วก็จะบอกว่ามันเป็นสิ่งข้างนอกนะครับเป็นสิ่งสักการะนะครับเป็นสิ่งที่ไม่สมควรนํามายุ่งนะครับสถาบันเป็นเรื่องคือต้องเอาประธานสภาไปปรับไมค์เซตก่อนนะครับส.ส.ถึงจะได้พูดนะครับคือหลายครั้งเนี่ยเราพยายามจะได้ฟังประเด็นที่ส.ส.นะครับไม่ว่าจะเป็นทางพรรคประชาชนเนี่ยพยายามจะเปิดประเด็นต่างๆเนี่ยก็มักจะโดนนะครับแม้แต่นักโทษการเมืองเนี่ยคุณขออนุญาตพาดพิงนะครับก็คือคุณอมรรัตน์เนี่ยพี่เจี๊ยบเนี่ยแกพยายามพูดหลายครั้งแล้วใช่ครับก็มักจะทะเลาะกับสมัยนั้นก็คือในชวนหลีกภัยอ่ะก็ปิดไมค์ตลอดเลยยังไม่ทันพูดยังไม่อธิบายก็พยายามปิดเนี่ยเพราะฉะนั้นผมยังยืนยันว่าเรายังมีความหวังสำหรับส.ส.คนรุ่นใหม่ที่ยังกล้าพูดแต่สิ่งที่สิ้นหวังก็คือสภาไทยที่เมื่อไหร่นะครับเมื่อไหร่จะกล้าความจริงไปพูดในสภามันน่าเจ็บปวดนะครับอันนี้สำหรับผมอันนี้ขอทิ้งท้ายไว้น่าเจ็บปวดมากๆที่คุณมักพูดอ้างประชาชนในสภาเนี่ยมักอ้างประชาชนมากๆเลยแต่พอถึงเวลาเอาเรื่องทุกข์ร้อนของประชาชนไปพูดเนี่ยกลับพูดไม่ได้แล้วเมื่อไหร่อ่ะครับเมื่อไหร่ประเทศนี้มันจะจบแล้วถ้าหากวันนี้ยังยืนยันกลับมาที่นี้ละโทษกรรมประชาชนผมเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีมากเลยนะครับเรื่องนี้ถ้าหากวันนี้คุณยังไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมทั้งหมดไม่ยอมให้เด็กรุ่นใหม่กลับมาจากที่ลี้ภัยเนี่ยได้กลับประเทศไม่ยอมปล่อยคนที่อยู่ในคุกประมาณ10ชีวิตเนี่ยออกมาเนี่ยแล้วเมื่อไหร่นะครับประเทศไทยมันจะเดินหน้าผมยืนยันมันไม่มีทางที่จะเดินหน้าต่อไปได้นะครับผมยืนยันจริงๆไม่สามารถเดินหน้าได้ถ้าหากวันนี้คุณบอกว่าคุณอยากเดินหน้าแล้วประเทศไทยมันบอบช้ำมามากแล้วท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายนะครับ ผมขอแล้วครับ12ธันวาเปิดมานี้แล้วโทษกรรมทุกอย่างแล้วเรามาเริ่มใหม่ เอาพี่อนุนออกมาเอาเคสโสพลออกมา เอาคนที่ลี้ภัยเนี่ยไม่ว่าคุณจอมเนี่ยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยถามว่าก็อยากกลับประเทศไทยใช่ไหมครับ คือไม่ต้องกราบอ่ะกลับมาด้วยความสง่างามเนี่ย คือมันไม่มีใครผิดใครถูกกลับมาแล้วเอาเรื่องอ่ะคุณอนุนอยากตรวจสอบงบสถาบันใช่ไหมคุณไม่ต้องทำแล้วต่อไปนี้สภาเราจะทำหน้าที่เองต่อไปนี้คุณอนนท์แค่มายื่นหนังสือแล้วบอกว่าอ้าวส.ส.ช่วยไปตรวจสอบหน่อยสิว่างบซุ้มทั้งหลายเนี่ยมันเป็นยังไงมันมีประมาณเท่าไหร่ผมในฐานะประชาชนเดือดร้อนเนี่ยอ้าวคุณไปทำกันบ้านมาส่งให้ส.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 เปิดอภิบายประธานเอาวาระเข้าเอามาถกเถียงในสภานี่แหละครับสิ่งที่สำคัญแล้วประเทศไทยมันจะเดินหน้าไปจะไม่มีการดำเนินเลยเอา112คุณเอาไว้เลยไม่มีใครไปแตะไม่มีใครไปยกเลิกไม่มีใครแก้ไขเอาไว้เลยครับผมยืนยันและผมคิดว่าสังคมเรารับได้นะครับให้มี12แล้วผมก็จะรณรงค์ให้มี12เลยแต่ขอได้ไหมว่าเอาปัญหาทุกอย่างปล่อยทุกคนออกมาเรามาเริ่มใหม่แล้วก็คือเอาคนลี้ภัยทั้งหลายเนี่ยคนที่อยู่ในคุกออกมาให้หมดเลยเนี่ยเอามาเซตซีโร่กันใหม่เลยเนี่ย
แล้วใครมีปัญหาจริงๆเนี่ยเกี่ยวกับสถาบันไปสภากันเนี่ยให้สสทำหน้าที่สสอภิปรายในสภาถกเถียงกันเลยจบไม่ต้องมาท้องถนนแล้วแล้วอย่างเงี้ยสง่างามประชาธิปไตยเบิกบานแน่นอนครับประมาณนี้ครับฟังครับคงเป็นคำถามสุดท้ายแต่ขอฟังความเห็นของคุณเอกชัยนะฮะว่าคือมีความรู้สึกว่าเราอยากเห็นความหวังเราอยากจะคิดอย่างมีความหวังทีนี้การเลือกตั้งครั้งต่อไปเชื่อว่าอนาคตใหม่ประชาชนพรรคประชาชนจะมีโอกาสแค่ไหนที่จะเป็นเสียงมากที่สุด300 280อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะถึงขั้นนั้นไหมและคู่แข่งก็คือเพื่อไทยเนี่ยเขาจะก้าวล้ำไปกว่าก้าวหน้าเอ้ยกว่าประชาชนไหมหรือมองอย่างไรระหว่าง2พรรคนี้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าครับไอ้พรรคส้มอ่ะผมเชื่อว่าฝ่ายอำนาจเขาจะทำทุกวิถีทางไม่ให้มีทางได้ถึง250เพราะฉะนั้นก็เลยค่อนข้างมั่นใจว่าเลือกตั้งครั้งหน้าจะ70หรือก่อนหน้านั้นก็ตามน่าจะไปได้แค่200กว่าไม่ถึง250แล้วแล้วก็คงจะได้เป็นฝ่ายค้านอีกเหมือนเดิมส่วนเพื่อไทยอ่ะเพื่อไทยตรงเนี้ยครั้งนี้มันได้141เลือกตั้งครั้งหน้าผมว่าน่าจะลดนะลดลงอาจจะได้ไม่ถึง100แต่ที่บางคนบอก0,000อันนั้นก็เกินไปไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเพียงแต่ว่าแล้วพอมันลดลงมาเนี่ยและไอ้คะแนนที่หายไปเนี่ยมันจะไปเพิ่มตรงส่วนไหนรวมทั้งพรรคอื่นๆอย่างพรรคภูมิใจไทยพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าน่าจะลดลงอย่างพลังประชารัฐเนี่ยก็ปัญหาเยอะนะพรรคแตกมีออกไปทั้งหลายคนนะก็เชื่อว่าลดอีกตรงเนี้ยมันจะไหลไปทางไหนก็ไม่รู้ยังไม่แน่ใจเลยแต่ยังไงก็เชื่อว่าเขาจะทำทุกวิธีทางไม่ให้พรรคส้มได้ถึง250ถึงแม้เสียงจะไหลมาที่พรรคส้มแต่สุดท้ายมากแค่ไหนเขาก็ทำไม่ให้ได้เป็นรัฐบาลอยู่ดีถูกป่ะยังไงผมเชื่อว่าเขาต้องทำทุกทางไม่ให้ถึง250ครับก็เป็นไปได้เนาะผมก็ใช่อันนี้มันก็ไม่ใช่เป็นไปได้มันเกิดมาแล้วมันก็คงอาจจะเกิดต่อไปทีนี้ว่าเราจะเพียงแต่คราวที่แล้วเขานึกว่าเพื่อไทยจะมาที่หนึ่งไงส้มมาที่สองที่ไหนได้ส้มกับพลิกขึ้นมาเมื่อคราวหน้าเขาก็คงคิดว่าส้มมันจะมาที่หนึ่งเหนือกว่าเพื่อไทยแน่ๆคือทำไงก็ขอให้มันไม่ถึง250เท่านั้นแหละใช่แต่ทีนี้ก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเราจะสู้อย่างมีความหวังแต่ความหวังนั้นมันก็ดูแบบเหมือนกับเป็นการปลอบใจตัวเองไกลๆหรือเปล่าเพราะว่าถ้าทุกการเลือกตั้งที่ผ่านมามันไม่ได้สะท้อนความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงเนี่ยไม่รู้จะเลือกไปทำไมเหมือนกันเนาะนี่ก็เป็นอีกพอยต์หนึ่งเหมือนกันว่าเราจะยังไงต่อไปแต่โอเคแหละก็อย่างที่หลายๆคนพูดแหละผมคิดว่าก็คงมันก็เป็นอย่างนี้แหละนี่คือความจริงของการต่อสู้เรื่องประชาธิปไตยในประเทศไทยมันก็ต้องรอทั้งโอกาสจังหวะขณะเดียวกันก็เคลื่อนไหวไปเรื่อยๆนะมันก็ต้องว่ากันตามนั้นแต่ว่าสิ่งที่เราทำรายได้ตอนนี้ก็ทำอย่างสุดกำลังกันไปในแต่ละคนนะครับวันนี้ขอบพระคุณทั้ง5ท่านมากนะครับที่ร่วมรายการแล้วก็คงมีโอกาสได้คุยกันอีกทีขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ